สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับเราได้ทุกวันพุธ 20:00 ถึง 16:00 โดยประมาณนะฮะทาง CH8 แห่งนี้ท่านผู้ชมครับสามารถรับชมเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Liveของ YouTube Live Twitter Live นะครับเว็บไซต์นะฮะ www.channel8thailand.com หรือแม้กระทั่งนะฮะท่านผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CH8 ของเราได้นะฮะและนะครับทางอเมริกาแล้วแคนาดาสามารถรับชมได้ทางโลคุ TV ครับสามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโลกนี้โลกไหนรับชมเราได้ตลอดเลยครับท่านผู้ชมครับมีอยู่คาถาบทนึงผมอยากให้ผมได้ฟังเหลือเกินคาถาเนี่ยผมฟังแล้วผมชอบมากนะฮะจตุภัคตราจะมหาพรหมมาสัพพะสะเนหาประสิทธิเมวันนี้จะมีอีกท่านหนึ่งที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวข้องกับเรื่องของคาถาเหล่านี้จตุภัคตรารู้อยู่แล้วนะฮะจตุภัคแปลว่าสีหน้าท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็จะเป็นการเปิดตำนานวิชาโบราณเลขยันนะฮะณกะโหลกทองคำนะฮะพิธีจักรพรรดิตราธิราชพิธีนี้ผมบอกได้ว่าใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่ไม่สามารถที่จะทำกันได้อย่างง่ายๆนะฮะรวมถึงพรหมศาสตร์นิพพานสูตรนะฮะแล้วก็วันนี้ผมเองไม่ได้มาคนเดียวเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมนะฮะรายการเราต้องมีครูประจำรายการครูศิระอาสาวดีรถและอีกท่านหนึ่งครูประจำรายการก็คือครูบอสตอกเจ๊กครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะฮะจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของตำรับทั้งพรหมศาสตร์และก็ตำรับวิชาโบราณนะฮะอาจารย์ท่านนี้จะมาไขความรู้ไขความรู้เลยนะฮะในบางเรื่องที่เราอาจจะรู้ไม่จริงหรือเรารู้อย่างไม่ถูกต้องบางเรื่องที่เรายังขาดตกบกพร่องอยู่อาจารย์จะมาให้ความรู้กับเราอย่างได้เต็มที่เพราะว่าอาจารย์ท่านเนี่ยผมเคยไปขอความรู้กับท่านโอ้โหท่านผู้ชมครับให้อย่างไม่อั้นให้อย่างกันเองและสำคัญคือไม่มีปกปิดแน่นอนครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์วันชัยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์วันชัยตันติสิรินันท์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับก่อนเข้ารายการผมก็ยังจำสกุลอาจารย์ได้เมื่อกี้เกิดรู้สึกมันเริ่มเพี้ยนละนะฮะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะคุยอาจารย์วันชัยนะฮะอยากให้ครูบอสบอกซะฮะว่าวันนี้เรามีเกมอะไรแล้วได้อะไรกันบ้างครับเกมนี้แหละครับให้ทางผู้ชมทางบ้านนะครับให้ดูครับว่าภาพนี้จินตนาการแล้วเป็นยังไงแล้วส่งมาที่ใต้โพสต์นี้ทางรายการสัทธาอาคมนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์กันด้วยนะครับถูกใจแอดมินจะได้ของไปแล้วคือพระปิดตาปี38นะครับของวัดเราโดยปลุกเสกโดยพระอาจารย์มหาพิบูลครับผมครับผมครับครับผมหรือนะฮะหรือจริงๆแล้วยังมีเม็ดอมใช่ไหมอาจารย์นะฮะเป็นของสายอะไรครับอาจารย์ครับสายท่านอาจารย์สายลูกปู่ศรีลูกปู่ศรีครับโอ้โหลูกปู่ศรีพูดแล้วขนลุกเลยครับครับยังมีลูกอมพิเศษนะฮะสามชุดสายลูกปู่ศรีนะฮะลูกปู่ศรีปินณสุวรรณุสายแก่ครับครับวัดสังแกผมให้ดูรูปนี้อันนี้ให้เรื่องนะไม่ได้ให้ทั้งหมดนะท่านผู้ชมอย่างวันนี้ท่านผู้ชมมารับรางวัลมีอยู่ท่านนึงนะโชคดีมากเลยคุณศิลาครับได้เลยรู้ไหมฮะได้เหรียญพระพรหมจากอาจารย์เลยเท่าไรรู้ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราสัญญาว่าเราจะให้พระปิดตาหรือไม่ก็เหรียญที่เหรียญพระพรหมหลวงปู่ตีเหรียญพระพรหมหลวงปู่ตีแต่ด้วยความที่ผมเพิ่งไหว้ครูเสร็จเก็บบ้องเก็บบ้านลืมหยิบมาแล้วก็แอดมินอีกคนนึงก็ลืมออกมาก็เลยโชคดีได้ของอาจารย์วันชัยไปเลยนะครับผมเรามาเข้าเรื่องกันครับอาจารย์ครับอยากทราบนิดนึงว่าตอนนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่บ้างครับอาจารย์ตั้งศาลนะครับแล้วก็ช่วยลูกศิษย์ลูกหาครับแนะนำในการปฏิบัติบูชาครับในสายการทำสมาธิครับวางจิตในสมาธิฌานก็คือว่าฝึกสอนให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือ คนที่อยากจะรู้นะฮะในเรื่องของการไหว้พระด้วยนะผมที่ผมคุยอาจารย์นะก่อนเข้ารายการนะรไหว้พระสวดมนต์ด้วยแล้วก็เป็นการทำสมาธิฝึกญาณสมาธิภาวนาก่อนถูกต้องครับผมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยอาจารย์วันชัยอย่างเต็มๆเลยเพราะว่าจะบอกให้ท่านผู้ชมนะใครอยากได้ความรู้คุณถามเข้ามาเดี๋ยวคุณรัตน์คอยดูด้วยนะใช่ครับนะใครอยากได้ความรู้คุณถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องวันนี้นะฮะเราจะมาคุยกันเรื่องวิชาโบราณเลขยันณกะโหลกทองคำนะฮะเราจะมาคุยเรื่องของพิธีจักรพรรดิตราธิราชเราจะมาคุยเรื่องของพรหมศาสตร์ก็คือเกี่ยวข้องเรื่องของพระพรหมนะฮะและเราจะคุยถึงเรื่องของเขาเรียกว่าเอาเป็นว่าการปฏิบัติแล้วกันนะฮะอยากรู้เรื่องอะไรคุณถามกันเข้ามาตอบได้ก็ตอบนะอาจารย์เนาะเราคุยตรงๆว่าบางทีเราก็ไม่ได้รู้หมดทุกเรื่องใช่ไหมฮะแต่เอาเป็นว่าจับเต็มที่กับท่านผู้ชมนะอาจารย์ครับทราบว่าก่อนอาจารย์จะเขาเรียกว่าก่อนจะบวชหรือเคยบวชมาแล้วเนี่ยอาจารย์ศึกษาสายเวทเนี่ยก่อนหรือว่าระหว่างบวชครับศึกษาก่อนครับศึกษาจากคุณพ่อตั้งแต่พ.ศ.ไหนโดยประมาณฮะอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์น่าจะป
ป3ป3ก็ประมาณ10ขวบขวบโดยประมาณก็เกือบ10ขวบเนาะได้เห็นคุณพ่อครับชักวิชา9เฮของท่านอาจารย์คนลุกเลยครับอาจารย์ท่านอาจารย์เฮงฝึกวิชา9เฮครับผมตั้งแต่9ขวบ10ขวบครับผมไม่ได้ฟังครับคุณพ่ออาจารย์เนี่ยก็จะเข้าห้องการทำการชักยันเนี่ยตะวันขึ้นเข้าห้องชักพ่อเขาจะเปื่อยหมดนะแก้ผ้าหมดต้องแก้ผ้าแล้วก็นั่งครับผมนั่งแบบนั่งสมาธิครับหัวนิ้วมาที่ที่แม่เท้านะครับครับทั้งสองข้างแล้วเดินยันจะนิ้วสองข้างนี้ครับจะแยกหรือว่าจะไม่โดนผิวเนี่ยไม่ได้ถ้าห่างติดตัวตลอดต้องติดตัวตลอดนะครับการวางยันเนี่ยครับขึ้นตั้งแต่เฮกังกิงบาตุลงนะฮะก็กล่าวบาตุลงันเนี่ยดิวดูบาตุกระตุนตุนบาเฮตินเตเบตกบุเตเฮปดาอาการยาหูเนี่ยต้องติดตลอดนะครับเดินแบบผิวเหมือนการเดินกสินการเดินลมปานนะครับแล้วว่าแล้วก็ว่าพระเวทไปคำว่าเฮตแต่ละเฮตเนี่ยจะมีทั้งหมด9เฮครับขึ้นมันจะมียันศิษย์และยันครูขึ้นมาเนี่ยครับคือนี้อาจารย์ใส่อย่างเนี้ยเราจะว่าไม่ได้ครับว่าแล้วเนี่ยมันเป็นการเหมือนเนี่ยมันขึ้นใช่มั้ยนี่ขนาดเราแค่ว่าเลยคณิกะปิติเนี่ยเกิดขึ้นเราต้องนอบน้อมจิตถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าการกระทำเนี่ยเมื่อเราชักยันเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะคลองเลยใส่เสื้อแล้วเราก็มัดเหมือนกับถ้าเราใส่คออีมังองค์ขพันธนังอธิษฐามิทุติอีมังองค์ขพันธนังอธิษฐามิไหมตติอีมังองค์ขพันธนังอธิษฐามิแล้วก็ผูกนะจิตตังและจิตตังจิตตังพันธังแล้วก็พันที่ติดเนี่ยจิตตังและจิตตังจิตตังพันธังครับบางคนเขาไม่รู้เนี่ยมันก็ออกหมดมันต้องผูกยันสิทธิ์คือพื้นฐานครับผมนะฮะการลากขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่นิ้วโป้งตั้งแต่หัวนิ้วเท้าเนี่ยครับขึ้นมาแล้วก็ลากมาเรื่อยขึ้นมาตามเส้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยคือการเดินของกสิณเนี่ยตามเส้นเนี่ยมันจะขนลุ่มตาอ๋อมันวิ่งตามเดินครับผมเกิดปิติจะขาดไม่ได้ครับการทำนิ้วที่ว่าครับผมแต่ที่อาจารย์วันชัยท่านให้ความรู้ตรงนี้หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าจริงๆแล้วการชักยันเนี่ยเป็นสายนี้นะท่านผู้ชมสายผมไม่รู้นะฮะแต่ชักยันสายเนี่ยหนึ่งเลยจะต้องเหมือนแก้ผ้าหมดแหละเพราะไม่ต้องไม่มีเครื่องพนาการใช่ไหมแหวนเหมือนเนี่ยต้องเอาออกหมดแล้วนิ้วทุกอย่างนี้ต้องติดด้วยห้ามออกครับต้องติดนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องติดอย่างนี้ตลอดและสำคัญคือต้องติดอยู่ที่ผิวหนังหรือตัวเราตลอดแล้วเราว่านไปเรื่อยเลยครับตั้งแต่เฮกังกิงบาตุลงเกาะเกลากลาบาตุกลงงันดูรูบาตุกระตุ้งตรงบาตุเฮตินเตเป็นต๊อกบูเตเฮบดาการจะผูกอบันเฮนะแต่ละเฮเนี่ยเก้าเฮครับผมครับผมเราก็ว่ามาเนี่ยเรื่อยอย่าให้ขาดใช่ไหมครับว่าขึ้นมาเขาขะอะอึตือเนี่ยคืออย่าคือต้องรู้ถึงหลักการว่าผูกของยันครับถ้าคนไม่เรียนนะไม่รู้หรอกครับคือเขาว่าครับพระเวทจากหนังสือของในเทพไม่ได้ไม่รู้หรอกครับมันคนละแบบกันต้องมีการครอบที่ดีครับเขามีการครอบและการเรียนเนี่ยเขาต้องมาหันหน้าชนกันเอาเข่าเนี่ยมาชนกันเข่าชิดกันนั่งบนข้างล่างเนี่ยฮะครับมีไม้ละกำไม้ละกำต้นละกำไม้ละกำครับแล้วก็จะมีหนังยาวๆมาวางนั่งมีความหมายไหมครับที่ว่าต้องวางหนามไม้ละกำมันคือเขาเรียกการทำเนี่ยมันจะรู้ว่าขึ้นไม่ขึ้นนะครับผมมันต้องคือต้องคนเรียนนะจะเข้าใจผมอาจารย์เองอยากจะให้ลูกศิษย์ก็พูดไปก็เป็นการอุปริณานาจิตตังปัจจัยแต่อยากให้ทุกคนได้ศึกษาแต่อาจารย์น่ะอยากจะเน้นให้ทุกคนปฏิบัติฝึกสมาธิจิตการเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากศีลก่อนนะครับทุกคนนะเกิดจากศีลขอให้ลูกศิษย์ทุกคนปฏิบัติอยู่ในศีล
สีเลนะสุขติงยันติสีเนี่ยทำให้เรามีสุขครับสีเลนะโภคสัมปทานสีทำให้เรามีโภคะครับสีเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังมีโสทะเยเราสามารถบรรลุศักดิ์สิทธิ์สำลิดเข้าสู่ในมรรคได้ก็หน้าแห่งสีนะครับนี่คือพื้นฐานที่เราเกิดสมาธิแล้วเราจะสามารถทำอะไรได้ขลังทุกอย่างเนี่ยเกิดจากสมาธิจิตจิตที่เราตั้งมั่นแล้วเหมือนกับทุกคนนะครับผมได้มองพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่เราจะเข้านี้ควรจะชำระล้างอาบน้ำล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อเราจะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอย่าคิดว่าเรามาทำด้วยความเป็นอาจินเราต้องคิดว่าเราต้องเข้าถึงเวลาได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาตอนเช้าหรือเราจะเข้านอนทำวัดเย็นตอนเช้าทำวัดเช้าแล้วก็อาราธนาหมอพระพุทธเจ้าและอาราธนาซึ่งพระลักษณะองค์พระคุตกะปิติพระคณิกะปิติพระโอกันตะปิติพระอุเพงคาปิติพระพารณาปิติเจ้าขอจงมาบังเกิดขึ้นในกายขอจงมาบังเกิดขึ้นในกายทวารในจักขุทวารแห่งข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าจะสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิขอพระธรรมแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ขอจงมาบังเกิดขึ้นในหทัยดวงจิตแห่งข้าพเจ้าขอพระพุทธังสมาธิจงมาช่วยข้าพเจ้าณกาลบัดเดียวนี้เถิดขึ้นพระธรรมังสมาธิจงมาช่วยข้าพเจ้าณกาลบัดเดียวนี้เถิดพระสังฆังสมาธิจงมาช่วยข้าพเจ้าณกาลบัดเดียวนี้เถิดพระอรหังสมาธิจงมาช่วยข้าพเจ้าณกาลบัดเดียวนี้เถิดเราถึงจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มสวดมนต์อธิษฐานบนอาสนะที่เราจะนั่งอีมังเสนาสนังอธิษฐามิทุติอิมังเสนาสนังอธิษฐามิตติอิมังเสนาสนังอธิษฐามิข้าพเจ้าจะขอนั่งสมาธิภาวนาบนอาสนะนี้เพื่อความรู้แจ้งเห็นธรรมในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลา30นาทีอธิษฐานตามครับที่เรามีเวลา15นาทีก็ได้นะครับนะทุกคนอย่าคิดว่าเราไม่มีเวลาเราต้องมีเวลาให้แก่พระมิ่งพระภาคเจ้าเพราะเราเข้ามรรคผลเราต้องเข้ามาหาพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าหาผู้ใหญ่จะเป็นมงคลสำหรับลูกอย่างยิ่งจะไม่เสียชาติเกิดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนานะทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนปฏิบัติอย่างนี้ครับไม่ยากนะท่านผู้ชมที่อาจารย์บอกจริงๆที่อาจารย์สั่งสอนเราเรียกว่าสั่งสอนนะฮะที่บอกเนี่ยแรกๆที่ผมเห็นแล้วง่ายๆก็คือมีศีลก่อนนะฮะศีลจะทำให้เราเกิดความสุขศีลทำให้เกิดโภคทรัพย์และที่สำคัญที่สุดศีลก็ทำให้เราเกิดปัญญาหรือในการทำอะไรก็แล้วแต่บังเกิดความสำเร็จเกิดจากศีลนั่งศีลทำให้เกิดสมาธิใช่ครับสมาธิเป็นพื้นฐานครับและที่อาจารย์สอนในช่วงแรกท่านผู้ชมอันนั้นเนี่ยให้เป็นความรู้ก่อนเพราะบางคนบอกว่าไปเรียนวิชาเก้าเฮมาแต่ไม่ได้ทำอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะฮะเสร็จแล้วหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊วิชาเก้าเฮเป็นของใครนะฮะจริงๆบอกท่านผู้ชมว่าวิชาเก้าเฮคือของอาจารย์เฮงไพรวันนะฮะคารวะเรืองเวทในสมัยโบราณเลยเรียกโบราณเนี่ยมันก็ไม่โบราณมากนะฮะสมัยก่อนแล้วกันนะฮะคารวะเรืองเวทในยุคเก่าแล้วกันฮะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายผมบอกเลยว่าขออนุญาตนี่คืออาจารย์เฮงภาพอาจารย์เฮงนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับอาจจะยังไม่รู้จักเพราะรายการเราเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะคนที่รู้มีทั้งไม่รู้แล้วก็คนที่อยากรู้แล้วมาร่วมแล้วมาดูรายการเราแล้วก็จะได้ความรู้ไปอย่างแรกๆที่อาจารย์สอนเนี่ยผมว่านั่นแหละคือความรู้ที่ดีน่าปฏิบัติที่สุดเดี๋ยวต้องไปชมย้อนหลังใช่ครับเราคุยกันตรงนี้อาจจะเลยไปนิดใช่ครับชนต่อมานะฮะอย่างอาจารย์เฮงเมื่อกี้ที่เราโชว์ภาพนี่นะฮะหลายคนอาจจะเคยรู้จักเพราะว่าอาจารย์เฮงไพวันนี่ดังแต่หลายคนบอกว่าอาจจะไม่รู้จักนะฮะอยากให้อาจารย์เนี่ยเล่าประวัติอาจารย์เฮงนิดนึงว่าอาจารย์เฮงเป็นใครอยู่ยังไรอยู่ที่ไหนยังไงนะฮะเพื่อที่ท่านผู้ชมได้ปูพื้นก่อนนะครับผมท่านอาจารย์เฮงท่านเป็นคนอยุธยาครับทางอยุธยานะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ท่านเนี่ยเป็นผู้มี
มีที่ทางเป็นข้าหบดีเป็นข้าหบดีนะเป็นข้าหบดีแต่จริตของท่านเนี่ยชอบทางศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ศิลปเวทไม่ค่อยชอบในการศึกษาแต่บิดามารดาของท่านเนี่ยอยากให้ท่านมาได้รับรับช่วงต่อจากการดำเนินธุรกิจต่างๆแต่ท่านน่ะจริตท่านไม่ชอบเพราะท่านรู้ว่าท่านเนี่ยเคยเป็นพรหมเป็นอายุหมดอายุแห่งพรหมมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์ครับท่านถึงท่านก็รู้ท่านยังก็ไม่อยากจะฝืนถ้าท่านฝืนแล้วท่านก็จะต้องเสียเวลามาเป็นมนุษย์อีกครับผมเพราะไม่มีใครที่จะท่านได้ครับพื้นฐานของท่านเลยก่อนที่ท่านจะทำท่านก็จะต้องมีการขมานะครับขมาสายของศาสตราจารย์เนี่ยท่านเน้นถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมพระคุณของพระสงฆ์พระคุณของบิดามารดาพระคุณของอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์รู้ถึงพระคุณของผู้มีพระคุณทั้งปวงนะถึงพระมหากษัตริย์ของพระมหากษัตริย์ตาธิราชเจ้าทุกพระองค์เหมือนกับแม้ทั้งประเทศเหมือนกับบทสวดเวลาเราจะสวดก่อนเข้าบทสวดเนี่ยพระเจ้าขอขมากรรมครับพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ใช่ใช่ต้องมีอุกาสะขมามิพันเตสพังนี่แหละอ๋อครับผมอันนี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดเวลาได้ทำปฏิบัติที่อาจารย์บอกเนี่ยผมว่าดีนะต้องทำต้องทำนะเป็นพื้นฐานที่เราจะยังพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เราเนี่ยครับผมก็เวลาเราทำวัดเย็นเราก็จะมีกายเย็นวาจายนวาจายะอันนี้เวลากราบครับครับแต่เวลากราบกายเย็นวาจายะวัเตสาวาทุเตกุกมังเปิดปัญญายังพุทโธปฏิกันทันติอัญจลันตากังเลสังวริตุงวะพุทเถนะคือการกราบรอบน้อมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะคือหลายคนมักจะลืมตรงนี้เป็นงานของแต่จริงต้องมีการขอเข้ามาครับผมพระพุทธเจ้าได้ร่วมเพราะอย่างพุทธธรรมสงฆ์ได้แล้วแต่สายของท่านอาจารย์เนี่ยท่านมีการสักมีการลงกระหม่อมมีการนั่นทดลองเขาเรียนเนี่ยท่านกลัวบาปกรรมเนี่ยท่านถึงมีบทขมายาวครับขึ้นโดยอุกาสาอัตโยเมพันเตยชัตมายถาพลังอาจารย์จะท่องแล้วก็กลัวเดี๋ยวจะก็จะยาวมากยาวพลังยถาบุรหังยถากุศลังโยหังอุเพครับอยากจะฟังไหมล่ะแต่พอจะเข้าใจนะฮะอาจารย์ครับว่าที่อาจารย์กรุณาเล่าให้ฟังหรือสอนเนี่ยก็คือจะได้รู้ว่าเวลาคนที่จะสักยันต์ก็ดีทำอะไรก็ดีเนี่ยมันทำในที่เกี่ยวข้องกับศีรษะคนหรือทำให้เขาเจ็บบางหรือไปร่วมบวชใช่หรือไปร่วมเกินเทวดาเขาเราจะต้องขมาขอขมาก่อนเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นกรรมกันต่อไปเราคือครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมาถึงว่าจะต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องมาคำที่เรียกการขมากรรมครับขึ้นด้วยอุกาสะจโยเมพันเตชัตยามายถาพลังยาถามูลหังยาถากุตลังโยหังบุเพสละกะเลพุทธคุณนางธรรมคุณนางสักคุณนางอัฏฐานันโตอโกเสมิปริภาเสมิคารุปิตุมาตานะคารุปิตุมาตะพาตุญาติลุเทสัพเพเทเวจันทิมะสุริยังแม้ทั้งขมาพระจันทร์จันทิมะสุริยังอัคคีวาอาโปวาวาโยวาวัตโขมาเทวานิงวาอโศเสตวาเทวปุตตะจัตุปาทาวาปหุปาทวาปานาติปาตาอาทินาธานากาเมตุมิชาจลามุสาวาทาเห็นไหมสุราเมรยะมชัชเป็นมาสานาวิกาและโภชนานัตกีตวันติตวิสุกมาลาคณะเบเลปนาสันลัมพุจาสันลัมมหาชนาภูมิมังกัมมังกะโลนัตโตวะพระภูมิมังไหมภูมิมังกัมมังกะโลนโตสัปปติปาลจิกังกายทุติตังวจีทุติตังมโนทุติตังอุบะธรรมเมพันเตโลกวิทูอัตถิเมโทสังอนาคตังเมโทสังปัจจุปันนังเมโทสังขมะธรรมเมพันเตโลกนาโถแต่เราถึงจะนอบน้อมด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามบาปกรรมหลังที่ข้าพเจ้าผิดพลาดไปแล้วต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสังฆเจ้าต่อคุณบิดามารดาอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์เทพพรหมอินทร์ทั้งหลายทั้งปวงครับข้าพเจ้าขอให้ท่านได้โปรดยกโทษให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอบาปกรรมทั้งหลายจงสูญสิ้นเถิดนี่คือการนอบน้อมเราเป็นเด็กขอเราต้องนอบน้อมเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อความมีเมตตาผู้ใหญ่จะรักเราและสงสารเรานะครับทุกคนทุกคนต้องเข้าใจเต็มเลยใช่ไหมฮะนักกีอันใช่อันนี้อันที่อาจารย์ต้องการจะให้ทุกคนได้รับรู้ท่านผู้ชมท่านบอกว่าผมต้องการต้องกลับไปรีรันนะต้องกลับไปดูแล้วก็เบิ้งแล้วก็ดูแล้วก็จดขึ้นมาแล้วกันนะฮะเพราะจริงแล้วบทนี้ฟังแล้วคือขอเข้ามาทั่วน่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าทั่วจักรวาลทั่วจักรวาลและทั่วทุกที่เลยทั้งสื่อทุกอย่างนะครับครับเป็นพื้นฐานที่เราถ้าเราวางได้หรือเรา
พยายามละได้คือไม่ทำไม่ละเมิดครับคือเราผิดก็อย่าไปเศร้าใจเสียใจครับเมื่อเราผิดแล้วเราควรค่อยๆแก้ไขไปครับคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไม่ต้องมาเสียเวลาการเสียใจสิ่งที่เราได้ผ่านมาแล้วเนี่ยให้มันผ่านไปพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดถึงปัจจุบันทำให้ดีที่สุดสิ่งที่ผ่านมาแล้วให้ผ่านไปครับและที่บอกว่าให้เรามีหิริโอตตัปปะครับคือความเกรงกลัวละอายครับไม่มีใครรู้แต่เราเนี่ยรู้ครับและอย่างที่อาจารย์เล่าถึงเรื่องอาจารย์เฮงให้ทราบเมื่อกี้ในช่วงเมื่อกี้ท่านผู้ชมครับผมว่าดีนะฮะนี่ความถูกต้องคืออาจารย์เฮงท่านเนี่ยท่านรู้ว่าท่านคือพรหมมาอดีตมาเกิดถูกไหมฮะอดีตพรหมมาเพราะแล้วเนี่ยพอท่านรู้ปุ๊บท่านไม่ยอมเสียเวลาที่จะมาเวียนว่ายเป็นมนุษย์ต่อไปก็เริ่มสร้างบารมีบุญบารมีด้วยการเขาเรียกว่าเป็นการสอนการปฏิบัติต่างๆในสิ่งนี้จริงๆแล้วที่เราฟังมาก็คือตัวอาจารย์เองท่านเนี่ยอาจารย์เฮงนะฮะเป็นลูกเศรษฐีเลยล่ะและจริงๆสามารถที่จะทำอะไรสบายๆถูกไหมฮะเป็นลูกข้าบดีพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่บังคับท่านเนี่ยส่งไปเรียนปีนังไปเมืองนอกด้วยส่งไปเรียนปีนังเพื่อจะไม่ให้มาหมกมุ่งไสยศาสตร์ไสยเวทกับกลายเป็นอะไรไหมต้องจำไว้นะว่าสมัยนั้นก็มีหนังสือลุงใช่ๆกับกลายเป็นไปส่งเสริมท่านก็ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนนะส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาระดับที่ไม่ต้องรวยมากจัดรวยพอประมาณเนี่ยไปปีนังไปปีนังไปปีนังก็อย่างผมอยู่ปัตตานีเนี่ยเพื่อนๆไปเรียนปีนังหลายคนเขาไปเรียนปีนังเขาต้องไปเรียนปีนังกันแล้วก็แต่ปีนังเนี่ยมันอารยธรรมเยอะเลยนะนะฮะเป็นเรื่องของเก่าก็เยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์สิ่งหนึ่งในสายนี้เลยที่ว่าผมฟังอาจารย์ท่านจะเน้นย้ำเสมอว่าเราต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้าโดยถ้าเราจะสวดมนต์ครั้งใดเหมือนเราไปเข้าเฝ้าเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับเหมือนกับเราครั้งที่ลูกจะไปวิหารไปโบสถ์ไปที่ไหนก็ตามแม้ทั้งบ้านของเราเองหรือแม้แต่ในห้องพระในห้องพระเนี่ยลูกจะต้องเตรียมเลยนะอาสนะเนี่ยเราวางที่อันควรเมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะมาปฏิบัติครับผมแล้วเราอธิษฐานว่าอิมังเสนาสนังอธิษฐานมิเรามีเวลากี่เท่าไหร่เนี่ยให้เรามีเวลาเลยและอธิษฐานว่าเราจะนั่งสมาธินี้เพื่อสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิเป็นเวลาเท่าไหร่คุณไม่ต้องห่วงเลยนะฮะคุณตั้งทำแล้วเนี่ยมันเป๊ะเองพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะอัตโนมัติเลยครับมันตั้งใจปุ๊บมันมาเลยถูกต้องมีอีกเรื่องหนึ่งชั่วโมงก็เป็น1ชั่วโมงเลยอาจารย์ครับแล้วคุณพ่อของอาจารย์นี่นะฮะเป็นอะไรกับอาจารย์เฮงครับท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เฮงครับคุณพ่อเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฮงครับคุณแม่ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เฮงเดี๋ยวอนุญาตครับเดี๋ยวเอาทีละท่านก่อนท่านผู้ชมนะเอาจากคุณพ่อก่อนนะนี่คุณพ่ออนันต์ท่านมีชื่อว่าอะไรครับคุณพ่ออนันต์แต่ก่อนไม่ได้ชื่ออนันต์ท่านผู้ชมนะแต่ก่อนชื่ออะไรในหุ่นในหุ่นใช่ไหมฮะเสร็จแล้วอาจารย์เฮงบอกว่าก็หุ่นอยู่นั่นแหละจะบอกให้เปลี่ยนเป็นอนันต์ซะอ๋อครับผมแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมนะฮะมีอีกท่านหนึ่งที่สำคัญเลยส่วนใหญ่เรามักจะไม่รู้ว่าอาจารย์เฮงมีสิทธิ์คารวาสที่เป็นผู้หญิงด้วยนะฮะแล้วก็คุณแม่ของอาจารย์ในบันทึกไม่มีนะครับมีฮะแล้วมีท่านอื่นด้วยใช่ไหมอาจารย์มีครับคุณแม่คุณแม่อาจารย์กับคุณแม่มาลียันยงแม่ยันยงก็เป็นภรรยาของท่านอาจารย์ใหญ่ยันยงอ๋อครับครับสายอาจารย์เฮงนี่เพิ่งมีผมก็เพิ่งทราบนะว่ามีสตรีที่เป็นลูกศิษย์ครับผมต้องพัมนิดหนึ่งครับนี่ครับเพราะว่าเราติดตามกันอยู่เช็คกันอยู่ในประวัติมีครับเพราะว่ามีครับมีคือแม่เขาเป็นคนไม่อยากดังนั้นเพราะเวลาเรียนเนี่ยเวลาจะชักเนี่ยเขาต้องใช้เหมือนกับนุ่งอันเนี้ยฮะใส่รัดเนี่ยตะเบงมานแต่ตะเบงมานใช่ครับอ๋อครับผมคราวนี้แม่ก็เห็นว่าเขาถือไม่ได้เต็มที่เหมือนพ่อครับแม่ก็เลยแบบว่าขออาจารย์อาจารย์บอกว่าให้แกปฏิบัติในสมาธิสายนี้ชักชาตีต้องชักเป็นคู่ไหมครับใช่ฮะชักแม่เขาจะชักแก้กันเขาจะเรียนคู่กันอ๋อเรียนคู่กันจะมีคู่กันเรียนคู่ต้องช่วยกันช่วยกันเวลาแก้นะฮะเวลาถอนไงครับผมเวลาถอนเนี่ยไม่ใช่ไหมครับจริงๆเคล็ดลับต่างๆเหล่านี้บางคนไปฟังมาอันนี้ผมขออนุญาตนะฮะบางทีเนี่ยไปฟังมาผิดบางทีไปรู้จักไม่ได้สายจริงแล้วบอกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฮงบางคนฮะเป็นหลานศิษย์อาจารย์เฮงแต่เวลาทำเนี่ยเขาบอกไม่ได้ชักยันอย่างนี้ปุ๊บไม่ใช่รู้ละแล้วรู้ละถูกไหมฮะอันที่สองบอกว่าเรียนคนเดียวอันนี้ก็ผิดหลายยิ่งรู้อีกถูกไหมฮะมันต้องเรียนเป็นคู่นะผู้ชมแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าเรียนสายก้าวเฮงเนี่ยต้องชักยันแล้วการชักยันเนี่ยคุณถามเลยว่าแต่งตัวยังไงแต่งเต็มยศไหมคุณต้องแกล้งถามนะผู้ชมนะแต่งเต็มยศไหมถ้าบอกโอ้โหแบบ
เก้าเฮนี่เป็นวิชาโบราณจะต้องใส่จงกระเบนจบข่าวกางเกงในก็ห้ามใส่ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าไม่ได้ไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมไม่กระทั่งแหวนมือก็ต้องถอดหมดคือเขาเรียกการชำระตัวก่อนที่เราจะแต่งข่าวใช่ไหมครับเราหลังนู้นเราจะเข้าปหาจารย์ที่จะลองเนี่ยครับผมเราจะต้องชันยันให้ขึ้นก่อนไม่งั้นเนี่ยเราจะรับหินเนี่ยไม่ได้เขาเรียกวิชาต้องมีวิชาหินเบาอีกนะผู้ชมเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งก็วิชาหินเบาครับเพราะเก้าเฮหินเบาถูกไหมฮะแล้วถามว่าทำไมต้องหินเบาครับอาจารย์ครับคืออะไรมาปะทะหนักๆเนี่ยครับเป็นเบาไปหมดจะโดนตีโดนแทงโดนอะไรก็ตามไม่มีสกิลเลยครับผมแต่ที่บอกเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์กับเพื่อนอาจารย์ที่ประทำครับอาจารย์ก็ลงแสกเขาเรียบร้อยพวกเข้ามากัน10-20คนนะครับพวกอาจารย์2คนอาจารย์คนหนึ่งเขาเข้ามาลุมมาแทงมาตีเนี่ยไม่รู้สึกเลยอ๋อนี่คืออันนี้เป็นวิชาเข้าเฮครับแต่เสื้อผ้านี่ขาดนะครับอะไรใดหมดเขาพยายามบอกจะล้มให้ไม่ได้เลยให้ได้เงี้ยแล้วเวลาทหารมายิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยก็ถึงสลายตัวอาจารย์ครับแล้วเวลาชักนี่เรามีขั้นตอนใน1อาทิตย์เดือน3เดือนครับ3เดือนครับ3เดือน3เดือนนี่คือต้องไตรมาสหมายถึงว่าตลอดเวลาทุกวันถ้าเราทำได้3ปีครับ3ปีทุกวัน3ปีครับผมก็คือหยุดใช่ไหมครับครับ3ปีคือต้องชักทุกวันไงเช้าเย็นทุกวันชักเย็นถ้าวันไหนตะวันขึ้นต้องนับใหม่ตะวันขึ้นกับตะวันตกดินครับภายใน3ปีนี้ขาดไม่ได้ขาดน้ำใหม่นี่ขาดแล้วเริ่มใหม่เลยนี่ถือว่าเป็นการเรียกว่าพิสูจน์ความอุตสาหะด้วยนะนะฮะจริงแล้วคุณไม่อุตสาหะทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้365วันคูณ3นะฮะอย่างนั้นต้องทำพันวันอ่ะชักจนคงหนังคงเนื้อคงกระดูกคงใช่ครับใช่ครับสารพัดที่จะคงไงคงด้วยนะโมพุทธายะก็เหมือนกับเราจะลั่นแหวนใช่ไหมครับเวลาลงเนี่ยแม้ทั้งอย่างนั้นทุกอย่างอย่างกับศรัทธาทุนอาการที่ดุมสตวาวิสัชเชตุธานาสิสักโกเทวิโทสัตเทโรวัฏฐานคิวังปากาติตังที่ประหัตถังหลักชนียังเทพพระอาวุธานังมโนลำมังวิโสทายายทุกอย่างเนี่ยมันจะคงมาถึงเนื้อถึงกระดูกเราอาจารย์ครับแล้วอย่างเก้าเฮหินเบาเนี่ยเป็นกึ่งวิชาตัวเบาด้วยไหมฮะอาจารย์วิชาตัวเบาด้วยใช่ไหมพอเรานั่นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะตบขึ้นมาครับตบพื้นเนี่ยแล้วตัวจะลอยตัวลอยขึ้นมาครับผมไม่ใช่ต้องลอยถึงได้ให้เป็นผู้พิเศษแล้วนะไม่ใช่ครับลอยเนี่ยรู้เราจะรู้ทันทีว่าตัวเราเนี่ยเบาแล้วจะทำอะไรได้ไม่ปวดเมื่อยเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกที่ว่าแค่ตบมือเนี่ยบางทีไปถึงตัวแล้วตบมือเนี่ยถึงแล้วครับปิ๊บไปถึงนู่นแล้วถึงคุณแล้วนะครับคุณยังไม่รู้สึกเลยพ่ออาจารย์เนี่ยครับพ่ออาจารย์เนี่ยครับอาจารย์ท่านมีอายุแล้วดูซิว่าครับไหมท่านอาจารย์เดี๋ยวข้าทำก่อนนะตบพวกเนี่ยไปถึงพ่อเลยอาจารย์ตบพัวไปถึงอาจารย์ใหญ่เลยครูฟูตบพัวไปถึงครูฟูจริงๆเลยนะครับแผ่วๆไปเลยนะหลวงพ่อกันพระพยานนะครับครับครับอาจารย์พ่อเขาเล่าให้ฟังว่าท่านบอกว่าเฮ้ยพวกเองอ่ะเอาละ10คนเนี่ยตีข้าครับข้าข้าไม่โกรธไม่ถือข้าอโหสิอาจารย์เทียนบอกอุ้ยเป็นการทดลองไม่กล้าอ่านี่อันนี้คือเป็นการไม่กล้าท่านอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะรับไหวเหรอเพราะว่าพวกผมเนี่ยฟูๆกับตูบัลเลอร์แล้วก็รู้สึกแต่ละคนก็หนุ่มๆนั่นแน่นนะแล้วหลวงพ่อกันท่านมาขามข้อเดียวนะฮะท่านไม่มีอะไรมากครับท่านมีไม้ไอ้เครื่องเทียอย่างเงี้ยฮะจับไม่พองไม้รับเนี่ยนะไม้รับเนี่ยเป็นพองสั้นไม่พองสั้นเดียครับเล่งอาวุธแต่ว่าพองสั้นท่านนี่นะสามารถกลับมางี้ได้เลยนะกลับมากลับมาสู้ก็ได้แต่สามารถตีได้แล้วก็กลับมางี้ได้นะไว้ป้องกันได้ไว้เป็นอาวุธได้พองสั้นรับพองใช่ครับแม้กระทั่งเป็นมีดอาจารย์เคยมาให้อาจารย์ดูมีสองอันมีดนี่เหมือนกันนะสามารถจับมาเป็นสู้สามารถจับมานี่เป็นอย่างนี้ได้มีดแล้วแล้วตอนนี้นี่ขึ้นงี้จะทำให้ดูนะอาจารย์จะทำให้อาจารย์ดูอาจารย์บอกอื้อหือสมัยก่อนนี่เขาบอกว่ามีการขออนุญาตให้ผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมอาจจะมองภาพไม่ออก
สมมติมีดเราจับอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วสามารถจับอย่างนี้ก็ได้ เอาไว้ป้องกันหรือทองที่บอกทองสั้นใช่ไหมฮะก็จะคล้ายๆจับตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้จะกลายเป็นอย่างนี้นะฮะหรือถ้าเกิดจับอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นอาวุธใช่ไหมฮะท่านใช้หมุนเอาหน่วยตำรวจปราบจราจรเนี่ยเขาจะมีกระบองสั้นอย่างเงี้ยแต่มันมีด้ามจับแล้วมันสามารถหมุนใช่ครับหมุนได้รอบอ๋อนี่คือวิชาหินเบาเป็นวิชากระบี่กระบองกระบี่กระบองเป็นวิชากระบี่กระบองที่หลวงพ่อกันท่านก็เก่งปรมาจารย์นี่ฮะหลวงพ่อกันอันนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ครับคือหลวงพ่อกันท่านอยู่วัดพญาครับวัดพญาอันนี้ในสำนักวัดพญาสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะมีวิชากระบี่กระบองครับลิเกก็มีนะน่าจะว่ามีตั้งคำลิเกด้วยก็มีสำหรับฝึกสอนเด็กว่ามีครับมีลิเกมีครับผมพ่อของเราพ่อก็เป็นเหมือนศูนย์รวมเหมือนกันเป็นศูนย์รวมครับคล้ายๆจะช่วยเหลืออย่างนี้คล้ายๆพุทธสวรรค์ครับอย่างนี้ต้องมาคุยกันต่อว่าเอ๊ะอย่างนี้แล้วแปลว่าตัวอาจารย์วันชัยก็น่าจะต้องเคยเจออาจารย์เฮงด้วยใช่ไหมครับผมเจอตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็นเล็กๆเด็กๆพ่อปุ้มผมไปตั้งชื่อครับยังไงครับอาจารย์ครับตั้งชื่อชื่ออาจารย์วันชัยนี่คืออาจารย์เฮงเป็นไพวันท่านเป็นผู้ตั้งชื่ออาจารย์โอ้สาธุครับอาจารย์เกิดเมื่อปี2497ครับคุณพ่อก็เอาอาจารย์เนี่ยไปหาอาจารย์ครับเกิดได้เดือนกว่าครับจะไปตัดผมไฟตอนนั้นเจอที่วัดสแกมั้ยนะฮะตอนที่ไปหาไม่ฮะมาอาจารย์เฮงท่านอยู่สวนมะลิอ๋ออยู่สวนมะลิสมัยก่อนที่อาจารย์เฮงท่านมาเขาอยู่เรือครับไม่ใช่ฮะเป็นบ้านสวนมะลิสวนมะลินี่ท่านอยู่มาเป็นเรือนไทยอ๋อครับแม่นศรีสวนมะลิสมัยก่อนฮะแล้วก็พวกอาจารย์พ่อช่างอาจารย์สูหลาบเนี่ยครับชอบมาให้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่ออาจารย์ก็ไปช่วยไปที่นั่นตอนนั้นก็พาอาจารย์ไปแล้วอาจารย์เฮงมีลงอะไรบนศีรษะอาจารย์บ้างไหมฮะลงฮะลงกระหม่อมลงเหมือนที่อาจารย์ลงให้ท่านไปเห็นแล้วก่อนเข้ารายการไหมฮะใช่ท่านจะลงนะโมโปงปุทะลุปัญญาอ๋อครับท่านผู้ชมเบรกเนี่ยถ้าอยากเห็นภาพแต่ว่าไม่ใช่อาจารย์เฮงนะฮะจะเป็นตัวอาจารย์วันชัยใช่ลงให้เด็กน้อยก่อนเข้ารายการเนี่ยมีเด็กน้อยคนหนึ่งโชคดีคุณแม่อุ้มมาเด็กประมาณ3เดือนแล้วอาจารย์ก็เลยเมตตาลงไว้ที่กระหม่อมเดี๋ยวค่อยดูรูปเรามีการถ่ายเก็บไว้นะฮะแล้วอาจารย์ครับตอนนั้นที่คุณพ่ออุ้มอาจารย์ไปหาอาจารย์เฮงเนี่ยอาจารย์เฮงมีการทำนายอาจารย์วันชัยไหมแม่อาจารย์น่ะท่านเห็นพ่ออุ้มมาครับท่านบอกไอ้เด็กคนเนี้ยท่านถามว่ามันเกิดเมื่อไหร่ท่านบอกว่าวันที่3 สิงหา 97ครับลูกผมเป็นลูกชายอยากให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ตัดผมไฟให้ บอกโอ้ยไอ้เด็กคนเนี้ยมันเป็นลูกศิษย์ของข้าเป็นลูกของข้ามันเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนโอ้ครับเป็นครูบาอาจารย์สายข้านี่แหละครับเอาละมันมาเกิดกับเองเนี่ยก็ขอให้เองได้เลี้ยงมันให้ดีแล้วเองดูแล้วกันว่าข้าจะพูดตั้งแต่เด็กๆแว่เนี่ยแล้วเองดูมันไปนะท่านพูดการทำนายตั้งแต่อาจารย์เดือนกว่าๆว่าอนาคตอาจารย์วันชัยก็จะเป็นอะไรว่าเป็นสายไสยเวทอาจารย์เองก็สาธุนะอาจารย์ไม่ทราบหรอกครับว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงใครถูกกำหนดไว้แล้วนะดูคือคุณพ่อเนี่ยเขาก็ดูอาจารย์อย่างที่อาจารย์เฮงบอกนะครับเขาก็ไม่ได้มาบอกอาจารย์ละตอนป.สองป.สามอาจารย์ไปวัดก็ชอบไปหาพระแก่ๆแล้วชอบไปขอพระเวทไปเรียนคือจริตของอาจารย์เออชอบไปแต่ป .2 อ่ะใช่ไปเรียนหนังสือแล้วก็แวะไปวัดใหม่ก็แวะวัดก่อนมีหน้าสมัยก่อนอาจารย์บอกมีหน้าอาจารย์ถึงได้วิชานั้นน่ะตั้งแต่มีลุงปู่ดูลุงปู่ดูอาจารย์อ่องลุงปู่ทองอยู่เนี่ยท่านเป็นพระธุดงค์กล่าวเก่งเก่งมากอาจารย์ยอมรับว่าพระอาจารย์สมัยก่อนนะอาจารย์อยู่ในโบสถ์กับท่านนะอาจารย์พูดไปเนี่ยนี่จะไม่ได้มุสาวาทด้วยอำนาจไม่รู้ท่านออกยังไงคุณแจเนี่ยอยู่กับอาจารย์นะในโบสถ์นะครับท่านบอกเดี๋ยวท่านบนลูกขี่แล้วต้องออกไปก่อนไม่ไหวแล้วเว้ยท่านเดินออกไปเนี่ยคุณแจเนี่ยอยู่กับอาจารย์นะครับประตูก็ลั่นดานแต่อาจารย์นะท่านออกไปตามรูนะรอบของหลวงพ่อทองอยู่วัดอะไรหลวงพ่อทองอยู่ไม่ใช่วัดนี่นะหลวงพ่ออยู่คือท่านเป็นพระธุดงค์จับมาจําอยู่ที่วัดใหม่พิเรนวัดใหม่พิเรนตรงบางกอกใหญ่ตรงนั้นต้องวนละจักครับวัดใหม่วัดใหม่พิเรนที่หลวงพ่อคูณต้นที่หลวงพ่อคูณที่หลวงพ่อต้นไปอีกอันนึงนั่นอยู่ฝั่งคูณนี่เหมือนกันอาจารย์มาช่วยท่านเมื่อเราอายุ12ปี
หลวงพ่อคุณลือโทก็มาก็มาออกเหรียญปี19ของวัดใหม่วัดใหม่ถ้าออกเหรียญตั้งแต่ปี12แล้ว12ออกวัดจันทร์นอกอาจารย์ยังได้มาเหรียญอันนั้นรุ่นแรกครับรุ่นแรกรุ่นแรกโอ้อย่างนี้แต่ว่าอาจารย์ที่อาจารย์ชอบทางนี้มากอาจารย์เฮงเขาเรียกว่าทำนายเนี่ยเป๊ะมากท่านผู้ชมแล้วที่สำคัญเห็นไหมฮะตั้งแต่ป.2อาจารย์เริ่มไปวนเวียนคือเป็นคนชอบครับพอป.3ได้เรียนวิชาเก้าเฮกับคุณพ่ออีกใช่ไหมฮะอาจารย์น่ะได้แล้วนะครับคาถาเนี่ยอาจารย์ได้หมดแล้วนะอาจารย์ยังสามารถไปท่องให้หลวงปู่ฟังครับเพราะว่าอาจารย์ชอบตามพ่อเนี่ยพ่อให้หลวงปู่ไหนฟังหลวงปู่ดูหรือหลวงปู่ศรีเอาหลวงปู่ศรีนะฮะเพราะว่าอาจารย์ตามพ่อไปไหว้ครูเมื่อก่อนเนี่ยพอหลังจากอาจารย์เห็นท่านสิ้นแล้วเนี่ยครับก็เหลือหลวงปู่ศรีที่จะไหว้ครูสืบทอดต่อไปวิชาผมวิชาต้องเล่าอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูภาพนิดหนึ่งท่านผู้ชมนี่ภาพนี้คือหลวงปู่ศรีนะฮะแล้วภาพนี้เป็นภาพอมตะเลยภาพนี้กี่ปีแล้วครับหลวงปู่ศรีพินทสุวรรณโนเดี๋ยวต้องเล่าให้อย่างนี้ครับวัดสแกเนี่ยมีเรื่องแปลกเหมือนกันวัดสแกองค์แรกคือพระโบราณคันที่สองพระโบราณที่ตอนใหญ่หรือหลวงพ่อใหญ่เราเรียกหลวงปู่ใหญ่กันอันนี้ผมก็ไม่ทันแต่ปู่ศรีผมทันอยู่องค์ที่สองนี่หลวงปู่ศรีปู่ศรีครับหลวงปู่ศรีพินทสุวรรณูหลวงองค์ที่สามก็คือหลวงปู่ดูนะพรมปัญโยด้วยใช่สายพรมอีกสายพรมที่นี่ผมต้องเล่าอยู่เพราะว่าทั้งสามองค์เนี่ยเดี๋ยวจะมีแปลกๆหลวงปู่ใหญ่ผมกับหลวงปู่ศรีเนี่ยอยู่ในวงเขาเรียกในวงนะฮะพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าอ๋อเหรอฮะไม่พูดแต่หลวงปู่ดูไปอยู่ในวงพระโพธิสัตว์วัดสแกนนี่มีเรื่องอะไรแปลกๆแล้วอาจารย์เฮงไพวันเขาก็มาผูกเรืออยู่ที่หน้าวัดวัดสแกนแล้วก็ขึ้นไปแลกเปลี่ยนกับหลวงปู่ศรีหลวงปู่ใหญ่ครับอย่างนี้ท่านผู้ชมครับอย่างเรามาฟังกันต่อเนี่ยนะว่าพอเราฟังไปฟังมาใช่ไหมแปลว่าอาจารย์เฮงนะฮะอย่างที่บอกก็คือเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถูกไหมฮะเพื่อที่จะกลับชั้นผมต้องพูดนี่เราพูดกันเองนะฮะการกลับชั้นพรมเราต้องพูดอย่างนี้ต่อนะฮะส่วนต่อมาคือตัวอาจารย์วัญชัยเองเนี่ยก็ได้รับคำทำนายจากอาจารย์เฮงอาจารย์เฮงแล้วว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์สายเวทแหละครับผู้หญิงละกันครับเสร็จแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีเหตุใหน่าคิดว่าเป็นตั้งแต่เด็กถูกไหมฮะป.2ก็ไปวนเวียนนะพอป.3หรืออะไรเงี้ยแล้วสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็จำได้หนึ่งแหละผมเชื่อว่าเด็กก็ใฝ่รู้สมองมันดีถูกไหมอาจารย์สมองมันจะจำดีแล้วมันไม่มีเรื่องเยอะนี่ถูกไหมฮะปู่ท่านบอกว่าให้เราเรียนวิชาลำบากก่อนคือให้เรียนวิชารัตนมาลาโอ้ยอาจารย์ตั้งแต่ห้องพระบิดาครับห้องพระมารดาใช่ไหมห้องนโมพุทธายาสิทธังอะอย่างห้องนาราณราชิตังเทวังนาเรศิจังนารานังกรรมปังเกหิณมามีสุขตังที่นังนะนาตาโลกปูสัทโธนะบอกพระมุมุสัทโธพุทธเจ้านาตาโลกปูสัทโธสิโลมะเนณงามดั่งแสงทองนะรัศมีสีส่องมาด้วยสารพางกายาเป็นที่เสน่หาเกี่ยมนุษย์และเทวดาทั้งหลายณมาสัจเจนันเนสัจพลายันติเรียกลงนัตมาอันนี้นี่คือกระโหลกใช้รัตมาลาครับแต่ว่าแต่ต้องใช้ขึ้นเรื่อยปัทมังพิทุกังชาตังนะพุทธิยังทันตเมวัจจะตัดทิยังพัชชะตันเจวะชาตุถังอันฟุระสัมภวังปัญจมังปัญจมังศิลสังชาตังนะฮะเป็นสูตรอาจารย์หมายถึงว่าตัวอาจารย์ได้วิชานี้มาด้วยตั้งแต่ตอนอายุตอนเด็กๆตั้งแต่อ๋ออันนี้ได้มาจะไปปี251-14แล้วครับผม14นี่อาจารย์ปีที่แล้ว40กว่าเลยนะครับอาจารย์บวชปี2517อ๋อบวชครั้งแรก2517ก็คือจริงๆคาถาเนี่ยรัตนมาลาอาจารย์ได้ก่อนแล้วก็ได้ฝึกถูกไหมฮะแล้วก็มาบวชอีกทีนึงไงไอ้นี่ก็ตัดเป็นช่วงแต่มีอีกชื่อนึงที่เวลาเราผมคุยกับอาจารย์ก่อนเข้ารายการคุยไปคุยมามีชื่ออาจารย์ลำไยขึ้นมาผมก็งงใครอาจารย์ลำไยอาจารย์ลำไยนี่คืออาจารย์ลำไยเป็นศิษย์ผู้พี่ครับของพ่ออาจารย์ใช่อ๋อครับไม่ใช่พระใช่ไหมฮะเป็นคารวะเป็นคารวะครับอ๋อครับผมครับก็คืออาจารย์ลำไยเนี่ยคือเป็นศิษย์ผู้พี่ของคุณพ่อของอาจารย์ครับผมแล้วอาจารย์ลำไยก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ด้วยเป็นอาจารย์ของผมด้วยครับอาจารย์ลำไยหลังจากที่ปู่ศรีท่านมรณภาพแล้วครับต้องมาเรียนต่อจากต้นจากอาจารย์ใหญ่ยันหยงเนี่ยครับผมเข้าพามาเมื่อมาเรียนครูต้นเขาเรียกอาจารย์ใหญ่เขาเลยไม่รู้ชื่อเต็มกันว่าเป็นชื่อท่านเป็นอาจารย์พิเศษ
ครับอยู่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จอ๋อเป็นสอนหนังสือด้วยครับครับผมเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ผมก็จบแล้วครับบ้านสมเด็จเจ้าพระยาบ้านสมเด็จครับตรงสี่แยกบ้านแขกท่าแยกบ้านแขกครับผมแล้วภรรยาของแกแม่บริยานยงนี่อยู่ทพก็เป็นศิษย์อาจารย์เฮงทวีทาใช่ทวีทาทวีทาพิเศษครับอยู่ตรงวัดใกล้ๆกันวัดเทวทานใกล้ๆกันตรงนั้นแหละที่ถนนออกไปวัดหน้ากลางอิสระภาพอะครับเส้นวัดหน้ากลางตรงยิงวัดหน้ากลางสายฝั่งทนจะเป็นใหญ่อยู่ที่นั่นแม่มณีก็เป็นใหญ่อยู่ที่นั่นก็คือหลวงปู่ศรีท่านเป็นศิษย์อาจารย์เฮงแล้วอาจารย์ลำไยก็อาจารย์ใหญ่แต่เป็นรุ่นน้องของหลวงปู่ศรีก็คือสายเดียวกันใช่ใช่เป็นรุ่นน้องหลวงปู่ศรีแต่เป็นรุ่นพี่ของเป็นศิษย์ผู้พี่เป็นสายพระต้องเรียนวิชาพระเวทมาละเอียดมากตั้งแต่ว่ารัตนมาลาครบห้องแล้วก็วิชามลินทพลัดวิชามลินทพลัดเนี่ยสำหรับเป็นวิชาคาถาชุบของที่เป็นมงคลทั้งปวงแล้วก็สร้างเครื่องราชกิจภัณฑ์ครับครับของพระมหากษัตริย์ก็ต้องใช้วิชามณีใช่ฮะรัตนะครับผมต้องว่าตั้งแต่ห้องอิติปิโสพระกวานะครับครับอิติปิโสพระกวาหลังสัมมาสัมพุทโธนะเราถึงจะมาอิติติวาคัพพะใช่ไหมฮะติวาคัพพะพระพุทธังสามพระบัณฑิตตัณฑิตะขามะลำสะลิปุโลตะนุตัดทูวิกะโลโตฆะสุโนปันสัมระยะจะถาวิโถสัมมาสัมมังละอาวาคัพพะโสปิดีนะโสปิดีก็อิติปิโสอิติปิโสถอยหลังคือถอยหลังถอยหลังฮะแล้วถึงจะมาอิติติวาปิฆะโสพระพัทโธพระพุทธวันลังอาสาลุนตุหังมาสัมมามาเทสัมถาพุทธโทสีวิริชาสัจจะมรตัมมรสานุปันตุโนโลทุนังทุกโทอโลทุกวิทูกวินะทุกวิทุกอย่างนี้เป็นรากแก้วมรรคฐานก็คือครับอันนี้มันอยู่ในบุญญาลิศก็ใช้เป็นปลุกเสกได้ด้วยนี่เป็นสำหรับชุบและเป็นคาถาที่สำหรับเหมือนเกิดใหม่นมนมณีใช่ฮะที่เป็นเหรียญมณีนพรัตครับครับเป็นเหรียญพรมนะฮะเป็นเหรียญพรมหรือว่าเป็นแหวนนะเป็นตะกรุดชุบชีวิตหนุนตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับครับหนุนครับอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวฮะสรุปใหม่ว่าอาจารย์เฮงเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่กันหลวงปู่กันครับใช่หลวงปู่กันพระพญาตำราเนี่ยครับเป็นตำราเก่าของเรื่องพระโพธิสัตว์วัดป่าแก้วครับวัดพระพันธรัตน์จริงจริงต้องเล่ากันยาวเลยนะครับยาวยาวทั้งเรื่องนี้ยาวสืบกันค่อนข้างจะยาวแต่ว่าตั้งแต่มาดูในทรงธรรมมาดูในทรงธรรมใช่ฮะแล้วก็ท่านอาจารย์เนี่ยท่านก็ได้ศึกษามาครับเพราะท่านกลัวว่าตลอดเวลาของจริงเนี่ยจะสูญหายเมื่อสมัยรัชกาลที่4ท่านเริ่มให้สังวัตรเนี่ยไม่ให้พระหรืออะไรมาเรียนพระเวทต่างๆเนี่ยกลัวเดี๋ยวจะหลงไม่ปฏิบัติจะมาหลงในการในฤทธิ์ครับเพราะท่านรู้เลยว่าฤทธิ์เนี่ยโอ้โหมีจริงได้สมัยก่อนใช้การตีด้วยกระบองเอ่ยมีดฟันเอ่ยฟาดด้วยไอ้วายน่ะแล้วก็ไอ้หนังกระเบนเนี่ยที่มันมีด้วนไอ้ด้วนฟาดเนี่ยไม่มีเป็นไรเลยท่านเขาเห็นว่าโอ้โหวิชานี้มันมีจริงแน่เลยครับมันเกิดด้วยบุญญาลิศเกิดด้วยความตั้งใจยึดมั่นถือมั่นต่อคนนั้นน่ะเขาตั้งมั่นยึดมั่นใจโยคิดถึงคืออำนาจแห่งพระเวททั้งปวงนั้นเกิดจากใจจิตที่เราตั้งมั่นยึดมั่นสามารถคุ้มครองกายเราเนี่ยเหมือนกับแผงแก้วเมื่อก็อิปัสสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศเห็นไหมประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นมาป้องกันครอบล้อมรอบครอบทั่วอัตตาราชันเสมานาเขตเตสมันตาสัตโยชนะสตะสันสันพุทธธรรมสังฆปริเขตเตลักขันตุสุลักขันตุเนี่ยเราตั้งใจนั่นแหละที่อาจารย์เขาเรียกว่ากรุณาเขาเรียกชี้แนะเนี่ยนะท่านผู้ชมจริงๆแล้วฟังง่ายๆเลยอาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณใช้คาถาคุณต้องมีจิตที่มั่นใจใช่ไหมฮะอาจารย์เรามุ่งมั่นคิดว่ามีกำแพงแก้ว7ชั้นคุ้มครองเราแล้วสิ่งนั้นก็จะบังเกิดขึ้นจริงครับเพราะเกิดคุณท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่มีเกิดประโยชน์ถูกไหมฮะแต่เกิดคุณคิดเหมือนคุณมโนตามแต่ว่ามโนนี่คือกำลังปล่อยกระแสจิตฝรั่งเขาเรียกโปรแกรมท่านผู้ชมแล้วโปรแกรมจิตเราเรียกว่าอธิษฐานจิตคล้ายๆกันแต่มันจะทำให้มันเกิดฤทธิ์เกิดเดชขึ้นมานะมีอีกท่านหนึ่งบอสครับนะผมคุยกับอาจารย์จริงๆท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าก่อนเราเข้ารายการแล้วจริงๆแล้วผมเองเนี่ยเคยไปกราบขอความรู้จากอาจารย์วันชัยเนี่ยมาเมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วอาจารย์ให้ความรู้มาเยอะแยะไปหมดเลยมีอีกท่านหนึ่งที่หลายๆครั้งเราเคยได้ยินอยู่นะฮะมีจิตรกรที่มีชื่อเสียงเลยนะท่านหนึ่งนี่คือครูเหมเวชกรครูเหมเวชกรเนี่ยเป็นอะไรกับทางอาจารย์เฮงใช่ครับก็เป็นศิษย์อาจารย์เฮงที่มาขอศึกษาเกี่ยวกับการ
วาดเขียนวาดภาพเฮ้ยเดี๋ยวสิอาจารย์อาจารย์เฮงวาดภาพเป็นด้วยเหรอครับอ้าวอาจารย์เฮงนี่ท่านทุกแขนงในด้านสายนี่อ๋อแล้วรูปพระพรหมนี่อาจารย์เฮงวาดรูปพระพรหมนี่อาจารย์เฮงเป็นผู้เขียนครับรูปที่เขียนให้พ่ออาจารย์เนี่ยต้องดูให้ดูรูปนี้ก่อนครับรูปนี้รูปต้องดูรูปนี้ครับไม่เห็นเอารูปจริงๆรูปจากไหนแต่เอารูปนี้เลยแล้วกันท่านผู้ชมคือประวัติจริงๆอ่ะเขาบอกว่าท่านอาจารย์เฮงเป็นศิษย์พ่อช่างศิลป์เป็นศิษย์เขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าช่างสิบหมู่ช่างสิบหมู่เดี๋ยวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เดี๋ยวผู้ฟังแล้วจะไม่เข้าใจคือมันต้องย้อนกลับมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คิดเหมือนผมว่าอาจารย์เฮงก็คืออาจารย์สายเวทถูกไหมฮะไม่ได้คิดว่าอาจารย์จะเป็นจิตรกรด้วยดนตรีไทยก็เก่งนะครับอุ้ยอาจารย์เฮงดนตรีไทยก็เก่งแต่เดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้ก่อนอาจารย์เหมเวชกรนี่นะฮะที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมที่เรียกกันครูเหมครับครูเหมมาขอเรียนอาจารย์เหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องเพราะอาจารย์เหมท่านเห็นครูเหมเนี่ยเขียนสิงตัวหนึ่งสิงโตฮะท่านบอกว่าเขียนสิงเนี่ยมันจ๋องไปจ๋องนี่คือมันจ่อยท่านผู้ชมครับท่านบอกว่าเอ๊ะแกเขียนสิงมาเนี่ยมันสวยดีแต่มันไม่มีอำนาจเราเขียนสิงมันต้องมีอำนาจแล้วก็มีแสงเงาครับให้มันมีการหนักเบาใกล้ไกลมีฤทธิ์ท่านก็ใช้ดินสอเนี่ยล่างล่างทำเป็นแสงเอาขึ้นมาดูแล้วมีอำนาจมีอำนาจมีชีวิตมีชีวิตครับครูเห็นก็บอกว่าอาจารย์นี่ช้างเผือกอยู่ในป่านะตั้งแต่ท่านมาท่านก็เลยนับถือเลยครูเห็นนับถือเลยนะแล้วก็ให้อาจารย์ล่างท่านบอกเดี๋ยวข้าล่างมาผมให้ท่านขีดเส้นสองเส้นครับแล้วท่านก็เขียนขึ้นโครงขึ้นครับจันทร์สอเนี่ยท่านทำออกมาโอ้โหสัดส่วนทุกอย่างเป๊ะหมดโอ้โหนี่คือความพรสวรรค์ต้องเรียกว่าพรสวรรค์ด้วยล่ะครับผมนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เรียนก็ไม่ใช่จะวาดได้ดีใช่ไหมนี่คือพรสวรรค์เลยท่านผู้ชมเมื่ออาจารย์เองก็เป็นคนเขาเรียกว่าพรสวรรค์ก็คือพรสวรรค์คือบุญเก่าครับเรียกวาสนาเดิมวาสนาที่อาจารย์เคยสวดมนต์เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อตายดับละขันจากกายหยาบนั้นก็มาปฏิสนธิก็มาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเกิดเลยครับผมมาเกิดมาเป็นปฏิสนธิเลยครับเกิดเลยไม่มีไม่ต้องลงนรกไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตอสุรกายอาจารย์ครับแล้วอย่างพระพรหมที่ว่าทางอาจารย์เฮงเขาก็ได้ว่าเนี่ยมีความหมายยังไงไหมครับคืออยากจะให้ทางผู้ชมได้ทราบว่าได้ที่เป็นเอกลักษณ์ของสายเนี่ยครับครับอาจารย์เฮงเนี่ยท่านลงพระผมเขียนพระผมเนี่ยท่านจะรู้ถึงหลักการยังไงครับอาจารย์เฮงท่านรู้ถึงว่าผมวิหารธรรมควรเดินสายกลางอ๋อที่มีสามพิน3สายนะครับผมครับพิน3สายให้รู้ถึงการเดินในสายกลางไม่ตึงและไปและไม่หย่อนไปให้เดินในสายกลางตามจริตของเราชอบอย่างใดให้ปฏิบัติไปตามนั้นเราสามารถบรรลุสำเร็จได้และอย่างมือที่ถือมือข้างซ้ายมือทางด้านนี้เรียกคัมภีร์ละตนะมาลาเป็นบทสรรเสริญคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญคุณพระธรรมสรรเสริญคุณพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าและตนะมาลาหัวใจนั่นก็คืออิกาวิตินะครับอ๋อหัวใจพระเจ้าแล้วก็สวาหิปติหัวใจพระธรรมครับสุขะวะโคหัวใจพระสงฆ์นะครับคืออย่างที่ว่าถือนะครับพระโอษฐ์เลยอันนี้ยังอันนี้คือน้ำทิพย์คนโทน้ำทิพย์ครับคือคนโทน้ำทิพย์จากองค์ท่านเท้าสหบดีพรหมเหมือนกับเราจะทำน้ำมนต์เราก็ต้องอธิษฐานบ่อนะฮะไหลออกมาจากพระเจ้ามั่นยังยืนได้แสนปีถ้าได้อัดกินสุรทีก็จะมีอายุยืนลอยไหมแม้กระทั่งน้ำอันนี้ไหลจะออกมาจากคนโทนน้ำทิพย์จากองค์ท่านเท้าสหบดีพรหมน้ำนี้แล้วออกมาจากป่าปู่พระเจ้ามั่นยังยืนได้แสนปีครับก็จะมีตำราและยังมีมือที่ชี้ลงนะฮะอาจารย์ครับนิ้วชี้ลงมือขวานะฮะถือว่าอธิษฐานให้แม่พระธรณีเป็นพยานลูกศิษย์ข้าพเจ้าไปเดินทางไปไหนแดนไกลก็ตามให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วอีกข้างหนึ่งอาจารย์มือซ้ายที่จับเข่าหรือจับพระเข่าคือความสำเร็จพระเพลาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยข่าวความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์อย่างสายนี้ชื่อพระพรหมเต็มๆข้างหน้า
ประธานพระพรชัยห้ามเวรกรรม5ประการท่านจะลงคำว่าอะตังชาติชลาทินังอาการลิมิตุโมอะเนกุสาอจินอาสาเซนตังละมามิหังครับแต่พระพรมสายนี้มือไม่ได้จับอกก็ถ้าอีกสายนึงมีต้องแตะไว้ถือสอนเนี่ยให้รู้ถึงว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าครับเป็นผู้ประทานขอพรแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายโปรดมนุษย์โลกให้พ้นทุกข์ครับอย่าตายก่อนอายุขัยเลยแล้วท่านผู้ชมสังเกตนะฮะว่าด้านหน้าเนี่ยจะเห็นทั้ง4หน้าครับใช่ฮะก็จริงๆเป็นการตาตาทั้ง3นี้นะครับเกิดด้วยจักขุอุตตปาทิวิชาเกิดด้วยวิชาครับจักขุอุตตปาทิปัญญาเกิดด้วยปัญญาครับตาที่3จักขุอุตตปาทิญาณเกิดด้วยญาณสมบัติบทนี้ก็อยู่ในบทพระธรรมจักรกับปาวัตนสูตรนะครับผมแต่ขณะที่เราจางเนี่ยครับผมเราสละสูตรที่ต้องว่าทเวเนโตสุริโยจันทาที่เป็นจักขุวิโสทายะเห็นไหมจักขุอุตปาทิวิชาทเวเนโตสุริโยจันทาที่เป็นจักขุวิโสทายิทเวเนโตจักขุอุตปาทิปัญญาเกิดได้ปัญญาจักขุอุตปาทิญาณังก็ทเวเนโตสุริโยจันทาที่เป็นจักขุวิโสทายิทายะกาโลโหติสโมสมเด็จขึ้นตายานสมบัติกาขึ้นกาโลติสโมละกาละบัตินี้เถิดขึ้นตาที่3อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้แล้วนะฮะพระพรหมที่ของอาจารย์เองนะฮะผมเรียกว่าพรหมของสายอาจารย์เองนี่นะฮะเหมือนกับพระพรหมในสายพราหมณ์ไหมครับคือพราหมณ์ครับพราหมณ์เนี่ยท่านให้รู้ถึงพระคุณก็คือมะอะครับนะฮะให้รู้ถึงคุณของบิดามารดาครับที่เป็นที่รักและเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อบุตรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้รู้ถึงพระคุณของพระพรหมที่ทูลขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติให้มีพระที่จะเทศสอนมนุษย์ตะโลกนี้ต้องมีผู้อารัธนาธรรมเรียกว่าคำว่าพรหมาจโลกาธิปติสังฆัตติให้รู้ถึงพระคุณของพระพรหมรัศมีแห่งพรหมก็ต้องว่ารัศมีโยฉันนางวันนานางนิลานางปีตการนางโลหิตาการนางโอชาตานางพระพัสรานางเมสิอุปชตินะถึงจะเข้าใจรัศมีแห่งพรหมสีนี้ก็เกิดจากกสิณกสิณสีเหลืองแดงเขียวเนี่ยเป็นประพัสสอนก็เรียกกสิณสิดินน้ำลมไฟอากาศธาตุห้าเกิดจากรัศมีโยฉันนางวันนานางนิลานางนี่กสิณสีสีที่ลงที่จันทร์แห่งสลงไว้เนี่ยกสิณแห่งสิเพิ่มกสิณนี้มีฤทธิ์มากสามารถบังคับน้ำดินอากาศครับไฟได้ด้วยอำนาจฤทธิ์แต่อย่าให้ทุกคนกระทำแล้วหลงในฤทธิ์และผิดในหลักธรรมเพราะบางคนหลงหลงโลกติดอยู่ในความโลภโกรธหลงต่างๆเกิดในความยึดต่างๆแล้วเนี่ยเสียหมดครับในก็เราคุยถึงเรื่องพระพรหมท่านผู้ชมคุยยาวต่อพระพรหมเลยนะฮะอาจารย์ครับอย่างคาถาที่ผมกล่าวเกริ่นตอนต้นรายการก็คือว่าจตุภัคตราจะมหาพรหมมาสัพพะเสน่หาประสิทธิเมเนี่ยมีความหมายยังไงครับอาจารย์ครับจตุพรหมทั้ง4ครับขออำนาจบุญบารมีพระพรหมทั้ง4ทิศนี้ครับด้วยอำนาจแห่งความมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเถิดท่านจะไปอยู่ในภพภูมิใดจะไปสถานที่ใดให้ท่านยกมือขึ้นไหว้ณเมตตาเนี่ยโมกรุณาเมื่อเราจะทำไปจะขาผู้ใหญ่ครับครับอาเมตโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดุบิดาค้ำชูบรรดาป้องกันพระพรหมมาปฏิบัติแก่ข้าพเจ้าเถิดเนี่ยครับอันนี้ใช้ตอนไปพบผู้ใหญ่ก็ดีครับหรือตอนเช้าถ้าเกิดเราสวดมนต์ได้ไหมครับอาจารย์ครับได้ครับคำว่าจตุรพัตราจะมหาพรหมมานะฮะเราก็ติดที่นี้จตุรพัตราจะมหาพรหมมาเงี้ยสัพพะเสน่หาประสิทธิเมขอให้เป็นเสน่หาเป็นที่รักของมนุษย์และธรรมดาทั้งสัพพะเสน่หาประสิทธิเมประสิทธิเมพระพรหมมาประสิทธิที่แก่เราเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมวันนี้จริงๆมันไปไหนก็เป็นที่รักของวันนี้ความรู้เยอะนะใช่ผมถึงบอกตั้งแต่ต้นรายการเดี๋ยวคุณต้องไปย้อนดูหลายๆรอบนะครับคุณต้องมานั่งจดกันใหม่เลยล่ะครับแล้วก็ไปถอดพระคาถาต่างๆอาจารย์ครับอีกเรื่องนึงนะฮะอย่างเวลาเราไหว้พระพรหมนะฮะเราต้องไปเบิกเนตรก่อนไหมครับการไหว้พระพรหมนี้ต้องนอบน้อมจิตเข้าหาผู้ใหญ่
ครับเข้าหาผู้มีอุปการะคุณขณะที่เรากระทำนั้นเราตั้งใจนะครับผมยกมือ10นิ้วบันทาเก้านะฮะอีบังบุกผังคันทางวันทาอาจาริยังปะพะสายยังพระวิสันติเนี่ยประกาศแล้วก็ทุติครั้งที่สองตติเหมือนกันว่าเหมือนกันครับอีบังบุกผังคันทางปะพะสายยังพระวิสันติเหมือนกันนะครับเราถึงกล่าวรอบน้อมนะข้าพเจ้าขออัญเชิญนางทั้ง8ตนตำบลละ8ทิศครับสันดาลเสมียตีผู้มีฤทธิ์อยู่ทิศบูรพานางโลคาผู้มีคุณอยู่ทิศอาคเนนางพระโทรณีผู้มีเสน่ห์อยู่ทิศทักษิณนางพระคงคาผู้เฉิดฉินอยู่ทิศหอละดีนางวิรตาผู้มีสีอยู่ปัจจินทิศนางโพคาวดีผู้ประกันใจจากอุดรทิศนางมิคะอุปนันท์อีสานนางทั้ง8สถานนี้เอ๋ยขอจงเสด็จมาช่วยกันเป่าร้องทั่วทั้ง16ห้องช่องชั้นฟ้าสู่ลาลัยตลอดไปถึงหอรถแห่งพระพรหมมินข้าพเจ้าจะขออัญเชิญองค์อมรินทราเจ้าเวชยันต์องค์พระเพชรลุกันกับองค์พระบาทมีท้าวมหาราชทั้ง4ภาษีราโสยาวราชอันเลื่อนฤทธิ์อันสถิตอยู่ทุกหย่อมหญ้าใบไม้และดาวันข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่านเสด็จมาประชุมสมสรสันนิบาตให้พร้อมกันในวันนี้เมื่อข้าพเจ้าจะกระทำการและพิธีละมงคลก็ขอให้สำเร็จบริบูรณ์พูนสวัสดิ์อย่าให้ข้องขัดการละมงคลในกาลและวันนี้เมื่อก็เราจะทำอะไรทุกอย่างให้เราอธิษฐานนอบน้อมใช้ประกาศองค์การนั่นเองครับผมเหมือนกับเราบอกอัญเชิญโอ้อาจารย์แล้วอย่างนี้วิชาพรหมศาสตร์อาจารย์นี่นะฮะสามารถถึงนิพพานได้ไหมฮะคือคำนิพพานบอกก่อนทุกคนสาธุนะครับเราทำอะไรก็ตามอย่าไปหวังอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากพอถึงนั่นถึงนี้ความอยากก็คือเราติดอยู่ในความโลภยังมีกิเลสเรามีกิเลสเราต้องอยากตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภวการที่เราทำนี้ขอให้เรานอบน้อมจิตเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมครับเหมือนกับเราเป็นเด็กครับเดินเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามากราบต่อหน้าท่านด้วยความนอบน้อมกล่าวด้วยความนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่ากล่าวด้วยความเปล่าๆเปล่าๆแล้วไม่ได้ผมไม่รู้สึกอะไรคืออาจารย์กล่าวด้วยความนอบน้อมอาจารย์กำลังสอนเราเรื่องท่านผู้ชมเวลาเราสวดมนต์ครับผมเหมือนให้เราเข้าใจในบทสวดนิดนึงครับผมไม่ต้องแปลก็ได้เพียงแต่ว่าเวลาคุณกราบด้วยความนอบน้อมแม้ทั้งเราจะกราบท่านแต่เราบทนั้นอย่างกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเรากราบด้วยความนอบน้อมไหมครับครับพุทโธเมนาโถเห็นไหมเรากราบท่านครับเหมือนกับเราสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชานะจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรพุทธธรรมสารติสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาติข้าพเจ้าขอกราบสรรเสริญคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานข้าพเจ้าขอกราบสรรเสริญคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้วกราบกราบด้วยความนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาที่เรากล่าวด้วยใจอันบริสุทธิ์เข้าใจนะครับทุกคนนะขอให้ทุกคนกระทำอย่างนี้ได้ทุกวันเช้าและก่อนนอนเย็นตอนนอนคือตอนไหนก็ได้ครับนะครับให้เรากระทำเถอะถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็ใช้ไตรสรณคมทั้งสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังทุติตติเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วเวลาเรากราบนั้นเรากราบด้วยพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจำเอาไว้นะครับที่พึ่งอื่นของเรานั้นไม่มีครับพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าครับด้วยคำกล่าวสัตย์นี้ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้าว่าอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยท่านสอนอาจารย์ครับแม้ท่านจะมีคติเลยนะท่านบอกเลยว่าการเสกสักดักยิ่งสิ่งทั้งหลายต้องน้อมจิตเจตนาที่เราจะกระทำทั้งวาจาและกายให้ตรงหมายอักขระอย่าประวิงให้จิตเราแน่กายแน่วจะเกิดแก้วอันประเสริฐเมื่อล้ำเลิศนึกหมายได้ทุกสิ่งต้องตั้งสัตวัจนาวาจาจริงประโยชน์ยิ่งพิญโยโมทนาครูบาอาจารย์จะมาอนุโมทนาเราท่านก็สอนแล้วด้วยนะใครถือได้ตามนี้จะดีล้นพ้นประชาชนจะอ่อนน้อมยอมมาหายอมเป็นศิษย์ลงกระหม่อมพร้อมลาภาพร
ร้อมกับลาบนะลาบมาให้เราด้วยแต่อย่าไปยักท่าถ่ายเทด้วยเลขกลอย่าไปหลอกเขาอย่าไปหลอกเขาอย่าไปมีเลขมีกลอย่าทำเป็นผู้วิเศษครับอาจารย์บัญชัยก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้วิเศษอาจารย์แค่แนะนำทุกคนให้ปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอยู่ในศีลเลนและสุขติงยันติให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระธรรมให้เชื่อพระสงฆ์และรู้จักการทำทานรู้จักการให้ครับอาจารย์ครับแล้วอย่างสายอาจารย์เองเนี่ยเวลาตั้งศาลพรหมอาจารย์นะฮะมีขั้นตอนยังไงบ้างครับอาจารย์มีขั้นตอนก็คือเราต้องมาลงไม้มงคลนะครับผมอ๋อหมายถึงว่าก่อนที่จะตั้งศาลก็ลงไม้มงคลก่อนครับเราก็ต้องดูวันเดือนปีของเจ้าของบ้านครับดูทิศบ้านดูทางเดินของเจ้าที่เจ้าทางแม้กระทั่งเทวาทางเข้าของผีหลวงทิศหัวนอนอะไรต่างๆนะครับเราต้องดูลองพิจารณาให้ดีนะครับแล้วก็ดูสถานที่ด้วยอันไหนควรแก้ไขควรวางอะไรแล้วไม้มงคลอิฐมงคลนะฮะแม้กระทั่งนพรัตน์ต่างๆนั้นเราต้องมาสวดมาเสกตั้งใจและการจะทำเราต้องไปบอกขอแม่พระธรณีอนุญาตแม่พระธรณีขออนุญาตพระองค์พระสยามเทวาธิราชเจ้าท่านเป็นผู้ดูแลประเทศชาติแล้วก็ขอพระมหากษัตริย์เจ้าทุกพระองค์ผู้ครอบครองตลอดจนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาในย่านนั้นข้าพเจ้าจะขอเปิดกระทำการทำศาลอะไรก็ตามเราต้องนอบน้อมถึงเจ้าของขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่านะลูกนะทุกคนอย่าทำด้วยความลุกขัดโทษหรือว่าเรามีอำนาจบาดใหญ่ไม่เอาเรานอบน้อมการนอบน้อมถ่อมตนนั้นเป็นมงคลมงคลอย่างยิ่งให้ยึดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเข้าใจนะลูกนะแล้วอย่างการตั้งศาลพรหมหอจานนี้นะฮะเครื่องบวงสรวงเนี่ยอาจารย์นอกจากใบสีมีทุกอย่างครับใบสีพรมใบสีเทพใบสีปักชามครับครับผมแบบนี้ป่ะครับแบบในภาพที่ถ่ายกับแม่ในภาพนี้อันนี้มีใบสีหลักด้วยใบสีหลักอันนี้มีปีนี้อาจารย์ใช้ใบสีต่อหนึ่งคุณพ่ออาจารย์ขึ้นสู่พรมแล้วครับมีคุณแม่ก็เลยใช้ใบสีหลักใบสีหลักนี่คุณแม่อาจารย์นั่นเปรียบเสมือนใบสีหลักเนี่ยใบสีทุกท่านเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเขาไว้รองรับเมรุมาตรเป็นเขาใหญ่ๆไว้รองรับเทพใช่ไหมฮะอาจารย์สำหรับเทพสถิตแต่ละชั้นมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี้มาคือเวลาท่านเทพเสด็จเนี่ยอย่างเราจะรู้กันว่าเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องอยู่ชั้นไหนหรืออย่างใบสีตอเนี่ยไว้สำหรับแม่ธรณีใช่ไหมฮะหรืออย่างใบสีหรืออย่างใบสีพรมใบสีเทพใบสีเทพครับผมแล้วก็ใบสีขอขมาใบสีปักชาใบสีขมาครับผมใบสีบัลลังก์อัญเชิญท่านมาบรรพักมาประทับอยู่ต่างๆเนี่ยเราต้องมีความนอบน้อมครับแล้วก็อัญเชิญผู้ใหญ่ครับด้วยความนอบน้อมไม่ใช่ใช้อำนาจบาดใหญ่หรือว่าใช้อำนาจเงินหรือใช้อะไรไม่ใช่อาจารย์กำลังจะบอกเราว่าเวลาเราทำอะไรท่านผู้ชมนะฮะเราทำด้วยความนอบน้อมทำด้วยความตั้งใจตั้งใจมันย่อมประสิทธิ์ครับครับผมบางคนเชื่อตัวเองวิชาแก่กล้านะฮะไปถึงปุ๊บโอ้ยเจ้าเทพบางที่ไม่ต้องสนใจไม่ได้อันนั้นไม่ได้เราควรให้เกียรติเขาใช่ครับผมเขาจะเป็นอะไรก็เป็นอุปติกะเป็นสัมภเวสีหรือจะเป็นอะไรก็ตามเราให้เกียรติเขาแล้วเราบอกเขาเลยนะเดี๋ยวอาจารย์มาเนี่ยเดี๋ยวจะให้บุญกุศลนะให้ทานให้บุญกับเราแล้วเราก็มาทานมากินกันนะเพราะพวกเขาเนี่ยน่าสงสารเขาเป็นอปริกาเป็นสัมภเวสีเนี่ยเขาอดอยากเขาดูเราเอาอำนาจบุญเราเหมือนกับเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะท่านจงเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรกันและกันเลยใจเรากระทำเราแผ่ไปเนี่ยใจเราต้องหวานและใจเราต้องมีเมตตาต่อเขาครับครับไม่ใช่กระด้างหรือว่ากระทำด้วยความไม่ได้อาจารย์ครับแล้วอย่างพระพรหมเนี่ยเวลาเราไหว้นะฮะพระพรหมเนี่ยให้คุณทางด้านใดครับท่านเป็นผู้ปกปักคุ้มครองบ้านเรือนเป็นเหมือนผู้ใหญ่เป็นเหมือนกับเป็นผู้ดูแลเจ้าที่ทางเป็นผู้รู้ถึงพระคุณของบิดามารดาทั้งอดีตชาติที่เคยเลี้ยงเรามาให้รู้ถึงพระคุณว่าอ๋อเรามีพระพรหมอยู่เนี่ย
เราให้รู้ถึงพระคุณของบิดามารดาที่เคยเลี้ยงเรามาในอดีตชาติหลายๆชาติแล้วที่ท่านตายจากไปแม้ทั้งปัจจุบันพ่อแม่เรายังอยู่ก็ดีและขันแล้วก็ดีว่าท่านเคยเลี้ยงดูเราเคยให้เรากินเคยดูแลเราท่านจะอยู่ก็ดีและระดับแล้วก็ดีท่านอยู่ในภูมิใดก็ดีท่านมีทุกข์ขอท่านได้พ้นจากทุกข์ถ้ามันท่านมีสุขให้ได้สุขยิ่งขึ้นไปขอท่านจงมาอยู่ในสถิตในสถานที่นี้ขอท่านมีแต่ความสุขความอาจารย์ครับแล้วอย่างคือการกระทำด้วยความนอบน้อมครับสถานที่ใดครับอาจารย์ที่ควรตั้งศาลพระพรหมหรือไม่ควรตั้งศาลพระพรหมควรตั้งศาลก็คือ1บ้านใหญ่บ้านใหญ่ครับบ้านข้าบดีครับโรงงานใหญ่ๆครับแล้วถ้าเป็นโรงงานที่โรงแรมใหญ่ๆโรงงานเชือดสัตว์อย่างเงี้ยอาจารย์หรือทำอาหารที่เกี่ยวกับอันนั้น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 ไม่เหมาะอันนั้นควรจะทำการเขามีเขาจะมีตั้งเจ้าที่เจ้าที่ครับผมศาลตายายแล้วก็ศาลตายายแล้วก็พระภูมิได้ไหมฮะพระภูมิได้เพราะว่าเราต้องขอคือการดูแลเปิดทางแล้วก็การทำพวกการพีกรรมครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรงแรมใหญ่ๆบ้านข้าพเจ้าใหญ่ๆควรจะตั้งศาลพระพรหมได้ใช่ไหมครับครับผมครับแล้วเวลาตั้งศาลพระพรหมนี่อาจารย์มีข้อกำหนดใดไหมฮะว่าจะต้องตั้งมุมใดไงเราต้องดูบ้านนะฮะดูทำเลครับแล้วก็ถามเจ้าของบ้านครับเจ้าบ้านถ้าเขายังอยู่ทั้งคู่เราก็จะมาดูการคำนวณว่าใช้เลิกอะไรวันอะไรเห็นไหมสุกปากหวานอังคารรับเอาเห็นไหมจันพุทธเขาเป็นยังไงกันแล้วเราก็ดูเป็นต่างๆกันให้เข้ามาให้ดีนะลูกนะแล้วก็ดูกำลังเกิดเขาใช้อะไรอะไรคือการทุกอย่างเนี่ยเราทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะเกิดจากการเราช่วยเหลือมนุษย์ที่เขามีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์เขาจะเดือดร้อนอะไรแม้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางที่เขาจะอยู่เนี่ยเราจะไปทำให้เขาอยู่เนี่ยควรทำยังไงให้เขามีความสุขเขามีความสุขเจ้าบ้านคนที่เขาอยู่เขาก็มีความสุขไปด้วยครับเราควรทำอย่างนั้นนะลูกอย่างนี้สรุปง่ายๆว่าจันทร์ก็คือศาลที่ตั้งพระพรหมเนี่ยดูความเหมาะสมด้วยท่านผู้ชมนะฮะเพราะอย่าลืมว่าศาลพระพรหมต้องเป็นศาลใหญ่พอครับบางคนบ้านเล็กเราไปดูแล้วเนี่ยถ้าไม่เหมาะไม่ควรเราบอกเลยว่าให้ใช้ศาลเทวาพระภูมิคือพระภูมิเจ้าที่ให้ใช้พระภูมิคือใช้ชัยมงคลปู่ชัยมงคลปู่ชัยมงคลก็พอแล้วมีอย่างขับมาครับครับสวัสดีรายการบอกว่าดีมากเลยครับได้ความรู้ดีมากเลยพี่ตีใหญ่และอาจารย์ครับอีกเรื่องฮะแล้วอย่างกรณีบ้านคนเนี้ยหรืออยู่ในคอนโดอยู่ในหอพักเราสามารถที่จะมีพระพรหมเนี่ยเป็นองค์เนี่ยมาบูชาในบ้านได้ไหมครับได้ครับเอาได้เหรออาจารย์ได้คือจริงๆผมเคยได้ยินมาเขาบอกห้ามตั้งพระพรหมในบ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมพระพรหมก็เหมือนกับเป็นพระพรหมครูบาอาจารย์ครับครับผมพ่อผมแม่ผมบิดามารดาครับพระพรหมคือผู้มีเมตตาคือความรักใคร่กรุณาสงสารเขาครับมุทิตายินดีต่อเขาครับเบิกขาวางเฉยเพราะผลของกรรมแต่ละคนครับเราก็จะไปหนีผลของกรรมนั้นไม่ได้สักวันหนึ่งอาจารย์ก็ต้องตายครับแม้อาจารย์เรายังต้องขึ้นมรณภาพทุกองค์ครับเราเข้าใจนะลูกนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหนีผลของกรรมนั้นไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยึดพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ทั้งเราจะตายจากให้ยึดถึงพระพุทธเจ้าไม่ต้องยึดถึงอาจารย์ไม่ต้องไปยึดถึงใครๆทั้งนั้นแหละครับผมวัตถุมงคลทั้งหลายแม้กระทั่งแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนของเราเนี่ยทุกอย่างคุณเอาไปไม่ได้วัตถุมงคลก็เอาไปไม่ได้วัตถุมงคลนี้เป็นของคุณอยู่ชาตินี้คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะครับว่าสิ่งใดที่คุณสร้างทำไว้ของถ้าเป็นของคุณแล้วไซไม่มีใครเอาไปได้แม้แต่คุณละดับขันแล้วจำไว้ไม่ต้องห่วงแล้วสิ่งใดเราทำอะไรไว้ย่อมได้สิ่งนั้นเสมอพุทธเจ้าท่านตรัสหนึ่งไม่มีสองแม้ทั้งเราทำบาปเราก็จะได้รับบาปอันนั้นได้ผลของมันครับเราทำบุญก็ได้บุญของเราเราสร้างอะไรไว้ก็เป็นสิ่งนั้นเป็นของเราทุกอย่างให้คิดอย่างนั้นนะลูกนะก็ต้องคิดจำให้ดีท่านผู้ชมนะว่าทำอะไรก็ได้อย่างนั้นครับผมได้ไหมฮะอาจารย์ครับอีกเรื่องนึงนะฮะตรงนี้อาจารย์พอจะทราบไหมครับว่าการตั้งพระพรหมก็ดีหรือวิชาพระพรหมพรหมศาสตร์นะฮะสายอาจารย์เฮงเนี่ยท่านร่ำเรียนมาจากอาจารย์ท่านใดครับอาจารย์เฮงท่านเป็นผู้มีพระคุณ
ต่อชาวโลกมามากหลายกลับแล้วครับท่านเป็นพรหมเราจะไปสืบจากท่านเลยเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่เคยจะไปหาท่านนะครับแต่ก็เข้าไปไม่ถึงสักทีขนาดผมอาจารย์จะต้องลงมาก่อนนะท่านบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่เธอจะขึ้นไปหาฉันท่านบอกว่าให้รีบลงมาตรงนี้ผมอาจารย์จำได้สาธุครับอาจารย์เคยผ่าตรงนี้ครับแล้วอาจารย์ก็ไปแจกของไปหมดไปเห็นคนนั้นคนนี้หมดตามทางนะครับแล้วก็คิดเลยเออพวกนี้เขาไม่อยู่แล้วนะแต่ทำไมเราได้เห็นเขาอ่ะเขาอยากเขาหิวเขาโหยเนี่ยเราก็เอาฟักกระเป๋าเนี่ยแม้ทั้งปัจจัยเอ่ยของกินเนี่ยเขาอยากได้อะไรก็ให้ได้หมดมันมีหมดเลยในกระเป๋าเราครับคืออะไรทุกอย่างแม้ทั้งน้ำอย่างเงี้ยก็มีหมดเราให้เขาพวกของพวกเนี้ยคือเราทำของเราไว้นะเราใส่บาตรอะไรเนี่ยเป็นเสบียงเป็นเสบียงเราเลือกพวกไปเนี่ยเชื่อมันได้มาเออเท่านั้นแหละได้หมดเราก็ให้เขาเนี่ยเป็นเรามีความสุขนะครับโอ้เขาเด็ดหนึ่งบางคนเนี่ยเขารับอย่างนี้ไม่ได้นะต้องรับกับพื้นอ๋อมันอยู่สเต็ปกรรมเออใช่กรรมหนักหรือกรรมที่เขาอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีก็ต้องกินกับพื้นนะรับในที่สูงไม่ได้ทานในที่สูงไม่ได้เขาต้องทำอย่างนั้นคือกรรมมากกรรมหนักกรรมน้อยอาจารย์ยังบอกเลยโอ้ยคุณยายคุณแม่ครับคือไม่มากินบนที่เธอไม่ได้ไม่ได้จะนั่งไม่ได้จะนอนมันเป็นสเต็ปครับผมนี่นะอาจารย์ก็ให้ไปเรื่อยๆทีนี้อาจารย์ก็เห็นอาจารย์บอกหลวงปู่ผมอยากจะไปหาหลวงปู่อ่ะอยากจะไปไหว้พระพรหมอยากจะไปไหว้ครูบาอาจารย์ท่านบอกไปไม่ได้หลวงปู่บอกว่าเองลงตรงนี้ท่านบอกผมจะไปไม่ได้พระพรหมที่ผมสร้างครับมือท่านชี้อย่างนี้ผมเห็นผมจำได้ว่าแหวนนพสูรเนี่ยฮะครับผมท่านชี้ท่านบอกให้ลงที่นี้เดี๋ยวเปิดให้ลงตรงนี้ลงทางนี้ให้ลงทางนี้ครับเดี๋ยวไม่มันไม่ทันผมคิดเลยอะไรไม่ทันอ่ะแต่เราใจจะรู้นะว่าอาจารย์อ่ะเดินไปเนี่ยมันสูงครับเพราะเราบานตั้งใจแล้วนะก็มองเห็นเมฆครับเหงื่อเชื่อนะว่านี่สักคนไม่ได้เคยไปนะอาจารย์จะรู้ว่าแล้วอาจารย์ก็กลัวว่ายังมีสตินะว่ามันสูงอ่ะจะไปลงไปได้ยังไงอ่ะลงไปมันก็ตกเหมือนกับตกเหวเหมือนกับใครผลักอาจารย์มาลูกถ้าบอกว่าให้รีบลงไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นไม่ทันเหมือนกับใครมารู้ผลักอาจารย์ลงมาเนี่ยตกใจเหมือนกับวูบมันวูบวูบตกคือเราที่ต่ำคุณเคยนอนแล้วคุณเคยเหมือนเคยจำได้อาการมันจะเป็นอย่างอาการที่แบบวูบมาเลยวูบเลยนะแล้วเราก็ฟื้นขึ้นมาไอ้ที่เขาออกเจนเนี่ยมันทำงานหนักมันทำไม่ใช่มันมีน้อยผมก็ก็เหือกปั๊บนาพยาบาลเขาก็รีบมาดูโอ้ไอ้ฟื้นแล้วมันน้อยไปแล้วก็มันไม่นั่นไปถ้าเรามาช้าขาอากาศหมดอากาศหายใจก็ไม่เห็นอาจารย์วันนี้ละไม่ต้องเห็นอาจารย์วันนี้แล้วอันนี้เรื่องอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ผ่านมาแล้วแต่ลุงปู่ท่านบอกว่าให้รีบลงเดี๋ยวนี้ไม่งั้นไม่ทันแต่ใจเราอะยังอยากจะไปแต่จริงๆสายที่ผมเจอมาเยอะท่านผู้ชมนะจะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกประสบการณ์เฉียดตายใช่จริงคือมันตายไปแล้วนะมันตายจริงคือมันตายไปแล้วตอนนั้นเลยบอกว่าเป็นเฉียดที่อาจารย์คุณหมอเนี่ยอาจารย์ตอนนี้แกยังรับถือเหรียญอาจารย์เลยแกเอาเหรียญอาจารย์ที่อาจารย์ให้แกไปใส่คอครับแกผ่าอาจารย์แกบอกผมมาเห็นอาจารย์ผมมาดูอาจารย์ก็เอาเครื่องอ้าปากผมนะเห็นเรามองเห็นไหมนี่คือจิตที่เราจิตเรามายืนดูอยู่เออเนี่ยคือเราพูดไปเป็นการอุตริคือจริงๆตรงนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราเล่าให้ฟังผู้ชมฟังเพราะว่าเชื่อก็เชื่ออาจารย์ครับให้เห็นบุญให้เห็นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับใช่ครับแต่จริงจะบอกว่าท่านผู้ชมครับการทำบุญไปเนี่ยกำลังจะเล่าให้ฟังว่ามันไม่ไปไหนหรอกไม่เสียมันอยู่ในตัวคุณเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกไหมฮะเหมือนกระเป๋าตัวเลมอนน่ะมีอะไรก็ฟักออกมาที่เขาเรียกเสบียงเสบียงติดเสบียงบุญให้เราติดตัวไปหมดมีทุกอย่างอาจารย์ครับจะให้ใครก็ได้อย่างนี้เนี่ยเราพอจะบอกได้ไหมว่าอาจารย์เองไพวันเป็นต้นตำรับของการสร้างพระพรหมในเมืองไทยใช่ครับอาจารย์กล้าพูดได้ว่า
ม่ใช่ท่านปู่ศรีนะครับท่านจะพูดถึงท่านอาจารย์เนี่ยท่านยังยกมือเลยนะอาจารย์ยังแปลกใจว่าปู่ท่านเป็นสงฆ์นะทำไมท่านพูดถึงอาจารย์เฮงเนี่ยท่านยังให้เกียรติอาจารย์นะว่าโอ้หลวงปู่ท่านบอกว่าอาจารย์เฮงท่านเป็นพรหมท่านน่ะต้องให้เกียรติท่านเพราะว่าท่านน่ะเป็นผู้สละทุกอย่างมาเพื่อช่วยเหลือชาวโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายคือเขามีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์แม้ทั้งท่านจัดจานท่านสอนท่านเลยนะท่านบอกเลยครับหลวงปู่ท่านถึงสอนเราว่าการจัดจานทุกอย่างเนี่ยให้เราคิดถึงว่าเจตนาที่เราจะทําจะลงจัดจานเนี่ยให้คิดถึงว่าเราลงจานตั้งแต่อักขระตั้งแต่อักขระยันตังทั้งไตรตังกะเลกะลิที่นี่นะเราจานเพื่อช่วยเหลือชาวโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขามีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่มีสุขให้ได้สุขยิ่งขึ้นไปการลงทุนสมบูรณ์สำเร็จขึ้นในการระบาดนี้เถิดขอเขาจงอย่าได้ตายก่อนอายุขัยเลยไม่ต้องแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดขอเขาจงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายการลงทุนสมบูรณ์สำเร็จขึ้นในการระบาดนี้เถิดท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าที่อาจารย์พูดนี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทำวัตถุมงคลก็ดีหรือการจานยันก็ดีเนี่ยเพื่อสงเคราะห์แก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์หนึ่งเลยไม่สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเกินจากวาสนาได้แน่นอนครับถูกไหมอาจารย์ไม่ใช่หูยคุณให้จานปุ๊บจะเป็นรวยเศรษฐีพันล้านวาสนาเท่าไหร่แต่ไม่ให้ต่ำกว่าวาสนาเดิมครับถูกไหมจ๊ะสองคุณจะมีวาสนาได้คุณก็ต้องทำบุญด้วยทำบุญทำทานรู้จักการให้ใช่ฮะและที่สำคัญอะไรรู้ไหมฮะท่านผู้ชมคือคุณเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะแบบจะคงกระพันนะยังไงคุณก็ต้องตายตามอายุไขอย่าตายก่อนอายุไขเพราะคนที่ตายก่อนอายุไขกลายเป็นอะไรฮะสัมภเวสีไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปอุปัตติกาต้องอาศัยก็ตามต้นไม้ต้นไม้หรือตามเขาฮะสี่หรือว่าตามบ้านสี่แยกสามแยกครับผมเนี่ยที่ผมเคยไปช่วยเนี่ยก็คือไปเห็นเรื่องที่ไรก็ตั้งศาลทำจริงจริงเห็นไหมถ้าเราเรียกว่าเราอยู่เราเกิดเนี่ยตามอายุไขเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้แล้วก็มีวาสนาเท่าที่ควรก็อย่างที่พี่บอกครับอยากให้ชมภาพนี้ว่าสิทธิ์ทางสายอาจารย์เฮงนะครับครับพี่ช่วยดูหน่อยครับรูปที่ว่าเป็นรูปหมูเป็นรูปหมูที่ว่าถือว่าสิทธิ์ในสายอาจารย์เฮงสิทธิ์ในสายอาจารย์เฮงภายวันอันนี้ถ่ายที่ไหนครับอาจารย์ครับถ่ายที่หน้าวัดสักแกครับนะครับผมรูปนี้เป็นรูปเก่าที่คุณพยัคฆ์คำพันธ์เนี่ยท่านทำมาให้ท่านล่างมาให้อาจารย์ครับคุณพยัคฆ์เนี่ยท่านทำมาให้อาจารย์รูปหนึ่งกับคุณแม่อาจารย์หนึ่งรูปผมทำมาท่านล่างมาแล้วก็ใส่กรอบมาให้อาจารย์เลยท่านนายกสมาคมผู้นิยมใช่ครับผู้นิยมนี่คือสายผู้ชายอาจารย์เองหมดเลยลูกศิษย์นั้นใช่ครับอย่างนี้ครับเนี่ยคือท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่ตรงกลางอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์เฮงแล้วคุณพ่อของอาจารย์นะครับนี่คุณพ่อของอาจารย์นี่ครับผมแค่คนใส่หมวกไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์ข้างหน้าเลยนะครับคุณพ่ออาจารย์ดูคนใส่หมวกอาจารย์เท่มากครับครับอันนี้นี่อาจารย์ใหญ่ครับท่านในสายนี้ก็คือคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เฮงอันนี้ลูกปู่ศรีก็คือตามมาช่วยกันสร้างบารมีครับพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเกือบทุกคนน่ะมาถ่ายรูปรวมหมู่ใช่นะเพราะฉะนั้นคนไหนบอกเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฮงมีรูปไหมมีหลักฐานยืนยันใช่นะฮะเอาแบบมีรูปก่อนถ้ามีรูปก็โอเคยิ่งกว่าไม่ต้องถามเขาแค่คำขึ้นคำไหว้ครูถ้าเขาขึ้นไหว้ครูอยากจะนโมนมัสการข้าพเจ้าขอเชิญท่านครูบาอาจารย์เสด็จไปอยู่บนเก้าเราก็จะรู้แล้วว่าสายเดียวกันแต่จริงๆนะอย่างบางสายก็จะขึ้นอีกแบบนึงหรือบางสายอาเชิญเทวดาแบบนี้จะไม่เหมือนกันเลยอาจารย์ครับผมกลับมาถามเรื่องพระพรหมต่อนะฮะบอสข้ามไปแป๊บหนึ่งนะฮะพระพรหมในสายอาจารย์เองหรือที่อาจารย์เรียนมาเนี่ยเวลาสร้างเนี่ยซับซ้อนไหมครับอาจารย์ซับซ้อนด้วยการเราต้องหามวลสา รหรือลงอักขระคาถาเลขยันนี้ให้ครบตามตำราอย่างอักขระเลขนี่เกี่ยวกับพรหมใช่ไหมครับอันนี้ครับผมครับนี่เขาเรียกอันนี้เขาเรียกนาเทนลึกเทนจวนขอให้ก้องซ้อนนาเทนลึกจวนซ้อนด้วยเขาเรียกว่าพญาเต่าเรือนพญาเต่าเรือนนะครับครับผมเขาเรียกว่าพญาเต่าเรือนทำมาหากินนะฮะไม่อดอยากสุสีโมสัมครับนะครับนาสังสีโมนาสังสีโมสังสีโมนาสลับไปสลับมาสังโมนาสังสีครับนี่คือการโต๊ดเอิญครับเหมือนกับเรียกว่าโต๊ดการอนุโลมและปฏิโลมครับนะครับผมถ้าการว่าแม้ทั้งเราลงขึ้นด้วยใช่ไหมครับครับก็จะนาพรมมาจิตตังมหิทธิเดชาจะมหาพรมมามหิทธิเดชาเลยนะนาพรมมาครับ
นาพมาจิตตังกิจแห่งพรหมผู้มีมหิทธาครับมหิทธิเดชาผู้มีมหิทธาอันมากจะมหาคุณาเป็นมหาคุณาแห่งโลกสัพพะอันตรายาอันตรายทั้งหลายจงหมดไปจะวินาศเป็นตุจงวินาศออกไปเนี่ยนี่คือแล้วครับมวลสารที่อาจารย์พูดถึงตะกี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์ที่เราสร้างพระพรหมนี่นะฮะถ้าเป็นมวลสารนะครับเกิดมาจากอย่างอรุปุสีท่านเนี่ยยังไงครับท่านจะลงด้วยพุทธคุณธรรมคุณและคุณครับนะครับผมก็ลงแล้วเนี่ยท่านก็ตบปัดลบผงลบผงครับท่านก็เก็บเอาไว้ตั้งแต่พรรษา11ครับนะผมก็เลยขอท่านมาเนี่ยเอามาไว้มันก็มีพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณครับตีสิงเหมหาราชครับครับผมและก็เอามาแล้วก็ขอเส้นเกศาของครูบาอาจารย์เนี่ยครับตั้งแต่หลวงปู่ของอาจารย์แห่งบ้างอาจารย์ใหญ่บ้างอยู่ในลูกอมนี้ด้วยไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่อันนี้มีอันนี้มีด้วยอันนี้อาจารย์ของเก่าหลวงปู่ศรีของเก่าครับผมแล้วก็เอามาเพื่อเขาเรียกว่าลูกอมสารพัดกันสารพัดแก้การแก้นะอันนี้สามารถที่จะเราเอาไปเลี่ยมซะให้ดีอาจารย์ให้เป็นที่ระลึกครับอันนี้เวลาเลี่ยมอาจารย์ครับต้องใส่คอไหมหรือว่าจะใส่ได้แต่ถ้ามีลูกปู่เนี่ยเราก็ควรจะใส่ในคอแต่ถ้าเราเอาลูกปู่เรียกที่อื่นอาจจะใช้เพราะลูกอมเนี่ยเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสวนเอวเนี่ยเมื่อจะมาใส่เส้นเกศาปู่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ควรนี่คือเราควรจะถ้ามีเส้นเกศาเนี่ยก็ไม่ควรแล้วนะครับก็อย่าลืมท่านผู้ชมเราต้องส่องดูที่จะมองเห็นนะต้องอย่าลืมตอบคำถามนะใช่นะฮะที่เมื่อกี้ที่ครูบาอาจารย์บอกไปนะก็คือว่าภาพมีความจินตนาการยังไงตอบให้ถูกใจแอดมินที่กำลังสวมอยู่สวมหมวกกันน็อกด้วยนี่ต้องเอาถูกใจแอดมินนะนะไม่ใช่ถูกสื่อถึงอะไรถูกต้องมันไม่มีมีแต่ถูกใจแอดมินนะฮะเท่านั้นเองนะฮะอาจารย์ครับอย่างนี้แล้วนะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราจะบูชาพระพรหมบูชาพระพรหมอย่างไรให้บังเกิดผลดีครับครับเราก่อนอื่นเราต้องมีศรัทธาครับศรัทธาทานังอาสวะขยาวหังโหตุเราต้องศรัทธาต่อพระบรมครูเจ้าครูผู้เฒ่าผู้แก่หมอน้ำมนต์หมอคาถาที่บันดาลตนสั่งสอนข้าพเจ้ามาครับข้าพเจ้าขอสักการะบูชาองค์บรมครูทุกชั้นฟ้าทั้ง16ชั้นฟ้า35ชั้นดินนะครับผมเรานอบน้อมท่านด้วยความศรัทธานี้ขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าเถิดนี่คือเรานอบน้อมนะนี่เอาแค่สั้นๆนะสั้นๆครับถ้าเผื่อว่าเป็นการกราบ5ครั้งเนี่ยมันยาวกราบ5ครั้งเหมือนกับนโมนมัสการนะครับพระเจ้าขอให้ท่านครูบาอาจารย์อยากจะฟังไหมไม่ทำไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวหมดเวลาอาจารย์แล้วอย่างนี้เวลาเราไหว้พระพรหมนะฮะเราถวายอะไรเนี่ยท่านถึงจะตกใจชอบเอาอ๋อก็คือฟังนะครับผมเราถวายดอกบัวชมพูชมพูชมพูครับดอกบัวชมพูหรือว่าบัวขาวนะครับผลไม้หรือว่าเจ็ดสีเจ็ดสองเดี๋ยวนี้มันหายากดอกบัวหลวงเจ็ดสีเจ็ดสองส่วนใหญ่ก็จะมีหลอดเจ็ดสีเจ็ดหลอดท่านไหนก็ได้นะคือว่าเราอาจารย์ไม่อยากจะเน้นหรอกนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรามีศรัทธาท่านแล้วแม้กระทั่งน้ำแก้วหนึ่งขวดเดียวก็ยังน้ำขวดเดียวหรือน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยเราสักการะท่านแม้ทั้งผลไม้ลูกหนึ่งเราถือว่าเราบูชาพระคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์เราอยากคิดว่าเราถวายท่านนะไม่ใช่ถวายเราบูชาท่านด้วยพระคุณด้วยน้ำอันสะอาดด้วยผลไม้อันสะอาดด้วยข้าวอาหารอันบริสุทธิ์เราขอบูชาพระคุณพุทธเจ้าธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดาผู้อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์นะครับครับไม่ใช่ถวายนะอย่าท่านผู้ชมต้องเข้าใจใหม่นะฮะเพราะจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าเป็นการถวายแต่แล้วคือการบูชาด้วยเครื่องเส้นพลีหรือเครื่องสังเวยเหล่านี้แม้แต่ข้าพระพุทธเนี่ยเขายังจริงๆบอกไปถวายข้าพระพุทธจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่คำว่าบูชาเรียกการบูชาการบูชาพระพุทธเพราะการบูชานะท่านผู้ชมจริงแล้วอย่างที่บอกนะว่าพระเจ้าสอนให้เรารู้จักการให้เป็นการให้การสละครับของสวยงามเพื่อบูชาพระคุณแม้ทั้งเรารู้จักการให้ใส่บาตรใส่บาตรรู้จักการให้นะลูก
อาจารย์ครับมันมีอยู่คำหนึ่งนิดเรื่องพระพรหมน่าจะจบเพราะเยอะวันนี้พระพรหมเนี่ยผมเต็มที่เลยนะฮะเพราะหลายๆคนเนี่ยมันติดคาใจอยู่ไว้ในบ้านได้ไหมไว้ได้จบข่าวท่านผู้ชมอันที่สองนะฮะถ้าจะตั้งศาลพรหมคุณดูสถานที่ก่อนใหญ่โตพอไหมหรืออาจารย์ต้องไปดูสถานที่แล้วก็ไปขออนุญาตแม่พระธรณีว่าเขาให้ตั้งไหมบางทีก็ไม่ใช่เลยคือเราต้องไปเปิดแม่พระธรณีและขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าในด้านนั้นคือการให้เกียรติผู้ใหญ่ใช่ครับนะครับเราอย่าใช้อำนาจว่าเรามาซื้อมาอะไรในทางโลกนี้แต่เราต้องให้เกียรติผู้ล่วงลับแล้วหรือเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมที่เขาเคยอยู่อาศัยกันมาเราขอความสิริมงคลทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมาผูกความรักษาด้วยสัพเพทาพระปัตตาปัจเจกนันทยังพลังอานันตานันจะรักเข็บรักขังเตชะนะรักขังมาตามเหตุครับผมส่วนบ่อยเนี่ยเวลาเราจะผูกอะไรก็ตามผูกอะไรผูกจริงๆนี่มันเป็นเหมือนเมตตาใหญ่อันนึงด้วยใช่ไหมบาปมันเป็นบทที่เราผูกความรักษานะครับผมแล้วใครเขาโดนผีนั่นอะไรต่างๆแล้วเราเจออันนี้เลยพระปัตตานี่นะสัพเพทาเราครั้งแรกเราก็เอาเส้นสินมามาเลยแล้วก็ผูกปูด้วยพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิครับโอ้แต่ชนะคุมเอาสันนิษฐานแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นผีแรงแรงแข็งแข็งแล้วก็เนี่ยอิมังสัจวาจังอธิฐามิข้าพเจ้าขอปัดเสด็จจังไรผู้ผีปีศาจทั้งหลายทั้งปวงให้ออกจากสังขารทุกกายใจของผู้เรียนเถอะอย่างนี้เวลามีคนโดนผีเข้ามามหาอาจารย์นี่อาจารย์ไม่เคยไปไล่ไปอะไรหรอกครับอาจารย์แค่ว่าเขาเข้ามาอาจารย์เคยซึ่งแต่ไม่เคยต้องนั่งสิงพอจะเข้ามาก็เขาก็หลุดไปแล้วก็หายไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาเกรงใจเขาไม่ได้กลัวอาจารย์ไม่เคยทำอะไรพวกผีปีศาจเลยครับผมอาจารย์มีแต่เมตตาเขาสงสารเขาอาจารย์ไปเห็นองค์ปฏิกาก็ดีเห็นสัมภเวสีก็ดีนะลูกที่จริงเขาไม่น่ากลัวนะเขาน่าสงสารที่สุดมนุษย์ทุกคนนะจำอาจารย์เลยนะลูกพวกเขาน่ะตายก่อนอายุไขข้อหนึ่งข้อสองเขาประมาทขับรถก็ดีทำชีวิตให้ขัดตกบกพร่องแม้ถ้าผูกคอตายก็น่าสงสารลูกเอ้ยเขาก็ต้องมาผูกคอตายอย่างนั้นน่ะไม่รู้กี่ชาติทรมานทรมานมากไม่ใช่กี่ชาติลูกเขาทำเนี่ยจนกว่าเขาถึงเวลาดับนะเขาทรมานน่าสงสารมากบางครั้งอาจารย์ไปเนี่ยยังบอกเลยว่าผลบุญผลทานที่ข้าพเจ้ากระทำนี้จงสำเร็จแก่ท่านเถิดเราให้อย่างนี้ได้ใช่ไหมจ๊ะได้ฮะเขาก็จะมีพลังไม่พอผมใกล้แล้วฮะเดี๋ยวช่วงซิโกช่วงซิโกคือช่วงแตกทานเนี่ยนะครับผมจะได้กินเน่าบ่อยๆจ้ะเออนั่นแหละต้องให้เขาเราถือว่าเราให้เขาเราสงสารเขาเถอะอ๋อครับเขาเนี่ยเป็นสรรพสัตว์ที่ตายคนอายุขัยโดยเขาประมาทการประมาทเนี่ยทำให้เขาตายคนอายุขัยเนี่ยคือยังไม่ถึงอายุขัยเนี่ยเขาต้องรอถึงอายุขัยถึงจะไปเกิดได้พญามัจจุราชดานินิยวานท่านจะมาทั้งสี่ท่านผู้ชมเองนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกมาท่านผู้ชมง่ายๆครับผีไม่ต้องไปกลัวนะฮะให้บุญเขาแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกไม่เห็นต้องสงสารเขาครับเพราะว่าน่าสงสารมากผมนั่งอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมผมสัมภาษณ์อาจารย์หลายๆท่านสังเกตไหมมีอาจารย์ท่านไหนมาสอนวิธีปราบผีบ้างไหมไม่มีแต่ให้ความเมตตากับผีดังนั้นเลยนะฮะก็ให้ความเมตตาเขาได้รับเขามีความสุขเขาก็ไปที่เขาต้องมาเพราะว่าเขาต้องการเขาขาดแคลนถูกไหมอาจารย์ครับตอนนี้เรามาเข้าอีกเรื่องอาจารย์นะฮะมันมีอยู่คำพูดหนึ่งอาจารย์อันนี้มันเป็นสะกิดใจพวกเราเหลือเกินเพราะว่าแอดมินผมโปรดิวเซอร์ผมก็จดมาเขาบอกถ้ามีใครที่เก่งกว่าข้าเองไม่ต้องเรียกว่าข้าว่าอาจารย์ครับอันนี้เป็นคำพูดใครอาจารย์ครับอาจารย์เฮงท่านเป็นผู้พูดตอนนั้นเนี่ยสมัยที่ท่านอาจารย์เนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็บอกว่าโอ้โหสมัยนั้นอาจารย์หลุนอาจารย์ก้าวยอดอาจารย์เนี่ยมากมายท่านบอกว่าเฮ้ยถ้าพวกเองเห็นเขานั่นล่ะไปเลยนะข้าไม่ได้ว่าหรอกเอาเห็นเขาดีกับข้าเก่งกับข้าเอาเลยครับท่านพูดท่านไม่ใช่เป็นอาจารย์ที่จะมาที่หวงแหนลูกศิษย์ครับไม่มีถ้าคิดว่าดีกว่าก็ไปท่านบอกเลยว่าเห็นคือไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะท่านก็ไม่บอกท่านก็ไม่ได้ว่าเขาว่าไม่ดีด้วยท่านก็พูดจริงๆดูอย่างลูกศิษย์ดิพี่โอ้โหใจกว้างคำท่านก็โอเคแล้วไม่เคยมาว่าอาจารย์ไหนครับไม่มีอาจารย์เกียรติ
ล้วอาจารย์เฮงเนี่ยพอท่านเปิดตัวเป็นอาจารย์สักยันเนี่ยนะฮะลูกศิษย์ลูกหาที่มาสักเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนครับอาจารย์เป็นส่วนมากจะเป็นพวกอาจารย์นะเยอะแล้วก็พวกเจ้าพญาพวกอะไรใหญ่ใหญ่โตสมัยก่อนนะครับแล้วท่านไม่ค่อยได้ฝักให้กับพวกโจรพวกครับผมพวกสายนี้มีสักยันต์เลยครับอะไรไม่เอาท่านไม่สักหมึกมีหมึกแดงมีหมึกแดงและหมึกดำเขาเรียกโพดำโพแดงเป็นวิชาโพดำโพแดงมีความหมายว่าวิชาโพดำโพแดงใบโพนี่เป็นใบโพพุทธเจ้าไหมครับอันนี้เปล่าเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นวิชาเป็นวิชาโพดำโพแดงก็สักครับอาจารย์สักเป็นอักขระเป็นรูปพรหมเป็นรูปใช่ครับเป็นรูปโพครับผมโพนะครับคือเงี้ยมันขึ้นหรือก็จ่ายขึ้นเงี้ยครับแต่ว่าแต่เป็นพระเวทนะครับผมอย่างเงี้ยอย่างอีมังนะครับสัจจวาจังอธิษฐามิใช่ไหมอีมังองค์ขพันธนังอธิษฐามิเหมือนกับเราจะสักบนเนี้ยครับบนใช้ไททอยครับอีมังองคพันธนังถ้าเราจะสักที่ข้างนี้อีมังกายะพันธนังอธิษฐามิหมึกแดงหมึกดำที่สักเหมือนกันครับผมครับผมแล้วมีอย่างหมึกอื่นไหมครับอาจารย์ในสายนี้ที่ว่าถ้าหมึกอื่นเนี่ยท่านอาจารย์ต้องพิจารณาดูมีหมึกเขียวหมึกเขียวแล้วก็หมึกขาวหมึกขาวหมึกขาวเป็นยังไงอาจารย์ผมอยากรู้จังเลยฮะมันเป็นเกศเหมือนกับเราทำพระขอดท่านจะให้ไม่ใช่ให้ง่ายๆครับพระขอดนี้พระขอดแดงเรียกว่ารัตนกัมพลครับภูวดลจังังบัลลังก์พระธุลีนะฮะนี่คือเรียกขอดแดงครับขอดขาวแก้มโลจากขอพระภูษาเทวาประสาทนี่คือขอนเหลืองแล้วก็มงกุฎพระเจ้าและก้าวพระอุมาภูษาพระพรมแล้วก็พระขอดดำก็ราหูอมจันทร์ลงด้านคงคาเมขาบันลีเป็นวิชาเป็นหลายอย่างหลายอย่างถ้าใครได้หมึกขาวนี่ถือว่าสูงแล้วที่ว่าสักคือต้องดูคนคือถูกมากท่านการไม่ค่อยได้ให้เพราะมันเป็นวิชาล่องหนหายตัวสีขาวครับผมมันเป็นการบางกายหรือการเวลาเราทำเนี่ยอิมังใช่ไหมกายพันธนังอธิษฐามิเนี่ยใช่ไหมพระพุทธังบางโสดครับผมพระธรรมังบางโสดพระสังฆังบางโสดพระพุทธังบางจักขุพระธรรมังบางจักขุพระสังฆังบางจักขุครับนาอิสวาสุสุวัยนาอิสาวิติสวัยปฏิสุขาวะโขมาอุสุวรรณธรรมาติตังพรหมานุมาขอพระพรหมแห่งพรหมทุกชั้นฟ้าจงมาปกปักคุ้มครองบางกายยาพุทธังบางกายยาพระสมารักษาพระสังหายหายตัวด้วยนโมตัสสะเราก็ว่าใครได้ดูของเราวันนี้นะฮะผมบอกแล้วคุณต้องไปรีไลท์ดูหลายรอบผมอยากจะเก็บเทปนี้ไว้ขายเลยเกินผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสายจันเทงท่านมีศักยันต์แบบนี้ด้วยใช่ไม่มีใครรู้อาจารย์ไม่ค่อยได้เปิดเผยแล้วครับอันนี้อาจารย์เห็นว่าคนจริงๆที่น้อยเราให้ความรู้จริงๆที่เราอยากจะให้ตรงนี้น้อยแล้วขอให้คนที่ได้แล้วเนี่ยต้องมีศรัทธาข้อ2อยู่ยึดมั่นต่อในศีลเนสุขติยันติในศีลนั้นนะ2ให้มีฮิริโอตตปะคือความเกรงกลัวละอายต่อบาปนี่คือพื้นฐานข้อ3อย่าสับแต่ฟังคนนู้นคนนี้แล้วก็เอามาแต่ลูกนะให้คุณปฏิบัติด้วยตัวของคุณเอง คุณไม่ต้องมาเชื่ออาจารย์วันชัยให้เชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เชื่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เชื่อพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เชื่อพระอรหันต์แต่สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วสำเร็จทุกพระองค์แล้วให้ท่านเชื่ออย่างนั้นและเมื่อขณะที่ท่านสอบสวดมนต์เสร็จทำปฏิบัติสมาธิเสร็จแล้วครับให้ท่านกราบลาด้วยนัตถิเมสรณังอัญญังพระพุทโธพระธัมโมพระสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะมังคละเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยคำกล่าวสักนี้ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้าแล้วก็กราบลาอาลังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิก็กราบกราบด้วยความนอบน้อมด้วยพุทโธเมนาโถนะครับผมแล้วก็ธัมโมแล้วก็สังโฆก็คุณบิดามารดาเรากราบคุณบิดามารดาคือทุกภพทุกชาติที่อดีตชาตินะครับเคยเป็นพ่อแม่กันมาก่อนเคยเป็นพ่อแม่เรามาก่อนนะครับผมเคยเป็นพ่อแม่ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีและเป็นพ่อแม่ที่ปัจจุบันชาตินี้ก็มีนะลูกนะให้เรากราบพระคุณท่านเสมอทุกครั้งนะครับผมแล้วก็กราบพระคุณของอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ท
ุกภพทุกชาติที่เราได้เคยบวชได้เคยเรียนเคยศึกษาความรู้ทุกบวชทั้งปวงและกราบผู้มีอุปการะคุณด้วยที่เขาเคยให้เรากินเราใช้จะมากบ้างน้อยบ้างขอให้กราบพระคุณของเขาขอพระคุณที่เขากระทำเหล่านี้จงสำเร็จกลับไปหาเจ้าเป็นร้อยเท่าพันนาวีด้วยก็เหมือนกับเวลาอาจารย์จะทำนี้เหมือนกับคำไหว้ครูตอนสุดท้ายไหมฮะครับเสร็จสิ้นข้าขอพรลูกเทพไทยเทพเทวานตุลาลักษณ์รักษาสถิตว่าทุกขอบขันสาครสิงห์ขอลูกชาติคือรัตดาวันพื้นภูมิพันนาสังทุกถิ่นถ้ำลำนาทานเชิญช่วยมาดับเข็มให้เย็นสุขเกษมสารศัตรูและภัยพานให้เสื่อมสูญคันเลยไก่ใครเห็นขอให้คิดสวัสดิ์ทิพย์พิลมในรักยิ่งเสมือนใจสนิทเนื้อในพันภูมิผลข้าได้กราบไหว้ทุกสิ่งไซที่จำนงบรรดาครูทุกพระองค์จงประสิทธิ์ประสาทพรนะเรารอบด้อมเลยนะสิ่งใดที่ข้าพเจ้ากล่าวชื่อสกุลเลยอาจารย์วันชัยตันติตรีนางหรือคุณชื่ออะไรณรงศักดิ์ทิติวัฒนากรครับบอสตอกเช็คชิระอัสสาวดีรถครับได้ปรารถนาโปรดเมตตาสัทธาวรคุณครูช่วยอำนวยพรสำเร็จกิจประสิทธิ์เถิดสาธุครับวิชาอันนี้เป็นชื่อการของล้วนของคำไหว้ครูตอนเราลาคนลุกนี่คือกราบครั้งที่5ครับมันจะมีกราบครั้งที่1ตั้งแต่นะโมนมัสการครับครับพระเจ้าขอเชิญท่านครูบาอาจารย์เสด็จบนเหนือ9ครับพระเจ้าขอเชิญนี่มันยาวแล้วกราบครั้งที่2ก็ข้าขอปรนมหัตถ์พระไตรรัตนาถาตรีโลกอมรมาอภิวาทนาการอันหนึ่งข้าขออัญชลีคุณพระฤาษีผู้ทรงญาณ8องค์เธอมีฌานได้รอบรู้ในโลกาไหว้คุณพระอิศวเรศทั้งพรหมเมฆทุกชั้นฟ้าสาบเสกสรรสิ่งนานาประทานทั่วแดนแดนนรชนไหว้ครูผู้สั่งสอนแต่ปางก่อนจำเริญผลรอบรู้นิพพานดลสำเร็จกิจประสิทธิพรนี่แหละก็กราบด้วยความนอบน้อมครับครับผมกราบด้วยความนอบน้อมนะลูกนะครับครับและเราถึงจะมาไหว้ครูต้นข้าพเจ้าขอเชิญครูต้นเสด็จมาแล้วอย่าพ้นอยู่เหนือเก้าเกศาเห็นไหมเรานอบน้อมอยู่เหนือเก้าเกศาไหมคู่เพียรดอกไม้ที่เรายกก็เนี่ยคู่เพียรดอกไม้ปัจจัยเชวลาตัวค่ายตามถวายแต่ตาข้าแดงดั่งแสงพระนารายณ์จิบนิ้วเข้าไหว้แด่ครูอาจารย์คุณครูอยู่แห่งใดเข้าบายานานอีกทั้งคุณครูอาจารย์มาช่วยบำรุงวันนี้วันดีทำการโดยจงเชิญท่านมาลงบนเทียนโสภาแม้ข้าพเจ้าพลาดพังอย่ามีโทษาขอเชิญท่านมากันโพยกันภัยกันทั้งเสนียดกันทั้งจังไรองค์บริตังพระรูสัมมังคลังชัยยะชัยยะปัสสิทธิเมและกล่าวอาจารย์ครับจริงๆแล้วเวลาเราเนี่ยมันจำกัดมากอาจารย์ท่านกล่าวที่สี่ก็คือองค์พระจักรพรรดิข้าเอ๋ยไม่เป็นไรความรู้อาจารย์เยอะจริงๆท่านผู้ชมแต่อยากให้อาจารย์นะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านนะฮะเตรียมรับพรเลยผมอยากจะให้อาจารย์วันชัยนะท่านผู้ชมให้พรกับทุกๆคนตอนนี้ที่อยู่ทางบ้านพนมมือได้เลยวันนี้วันดีด้วยวันนี้เป็นวันดีครับเป็นวันเริ่มต้นของการเข้าพรรษาดื่มน้ำก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะซัดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์นะฮะอยู่ที่บ้านคุณก็ร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยน้ำมนต์ของอาจารย์วันชัยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นน้ำมนต์ของครูบาอาจารย์นะครับครับผมคุณตั้งใจทุกๆคนนะลูกนะครับคือเราจะอยู่บ้านก็ดีนั่งก็ดีจะนอนก็ดีผู้ที่ไม่สบายผู้ที่มีทุกข์แล้วอยู่ในกายก็ดีอยู่ในใจก็ดีขอให้ลูกตั้งมั่นนะลูกนะไหว้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือนั่งที่ไหนก็ตามให้เรานอบน้อมถึงพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดาคุณบิดามารดาผู้อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์นะแล้วลูกนะลูกนะให้ลูกนอบน้อมนมัสการยกมือ10นิ้วขึ้นและข้าอาจข้าพเจ้าจะขอพรแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเป็นน้ำมนต์นี้จงมาปัดปัดคุ้มครองท่านทั้งหลายทั้งปวงที่มีทุกข์ขอให้ท่านได้พ้นจากทุกข์ที่มีสุขได้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดอุกาสาอุกาสาอุกาสาพระจุลสังกาลขอรัตนาคุณาจักรภาพพร้อมทุกแห่งพระอินทรัพย์แก้วแก่งพันธิกรเป็นคำสอนพระพุทธองค์อันได้ทรงตั้งไว้จากเก่าก่อนกับพระเทพพระทรเท่าคุณาหลากหลายเรือแลน้ำก้าวแม่นี้ชื่อว่าน้ำทิพย์น้ำติดแม่นี้ชื่อว่าน้ำแก้วไหลเจ้าแจ้วเข้ามหาคงคาถ้าแม่น้ำนี้เลิศกว่าแม่น้ำทั้งหลายข้าพเจ้าจะครบหมดได้ทั้งความเป็นและความตาย
พระโมคคัลลาพระนนทปฏิทิให้แก่ข้าพเจ้านะโมยะโขสุนินโทยมะตะราชาสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำนี้แล้วไม่ออกจะมาจากปากคุณไม่ได้แก้วอยู่บนเขาเป็นเหลาเหล็กน้ำนี้แล้วออกมาจากโทษองค์เท้าสามบดีพรมน้ำนี้แล้วออกมาจากปากคุณพระเจ้าบ้านยังอยู่ในแสนปีถ้าได้อาบกินคนละทีก็จะมีอายุดีเป็นร้อยถ้าได้อาบกินคนละน้อยก็จะมีบริวารช้างม้าวัวควายพ่อพันแม่เมียแก้วแหวนเงินทองไม่ดีกินดามากกว่าเพื่อนดังเป็นหน่อพุทแคล้วเขี้ยวเขาหน่องาอันได้สังขยามาตะกอนของที่มียศยิ่งยืนนานมากระทำให้ท่านเสื่อมสูญข้าพเจ้าอาจารย์แห่งไพวันหลวงปู่ศรีพระตะแกรงหลวงปู่กันพญาตอาจารย์ใหญ่ยันยงคุณพ่อเลตีนันสติธีนันอาจารย์วันชัยสติธีนันมนุษย์แล้วก็ขอให้ดีเหมือนเก่าก็ขอให้เข้าที่เดิมคัชชะอะมุมหิโอกาเสติท้าหิติทาติข้าพเจ้าขอลดพรอันเป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่มีน้ำนี่คือน้ำกาบโบไขภายในมีพระพุทธธรรมประสงค์พระองค์เคยกำลาภาพแพ้ในทวีปทั้งสี่ขอลดให้ท่านหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดทุกข์เสด็จจังไรประดิษฐ์เถิดคุ้มโทษและโทษาวิชาจันทสัมปโนจิตโสภควานโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทนาปัสสการสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุครับผมโอยต้องขอบพระคุณอาจารย์นะฮะแทนท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็แทนทีมงานทุกคนเลยนะฮะที่อาจารย์วันนี้เนี่ยมาให้ทั้งความรู้ท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีอีกสักส่วนหนึ่งครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะพอกราบให้ลาให้พรได้ครับอีกตั้งใจนะลูกนะอีกส่วนนึงท่านผู้ชมครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะลูกนะสัพพีติโยอันนี้อาจารย์จะให้พรพูดครับผู้ที่ล่วงลับแล้วก่อนครับยถาวาลีมหาทุกคนอยู่ที่บ้านก็ดีที่นี่ก็ดีนะอุทิศคือการอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับแล้วพอใจว่ายถาถึงยถาให้แก่ผู้ล่วงลับแล้วจงได้รับผลบุญผลทานนั้นนะลูกนะพอขึ้นสัพพีติโยนี่รับพรจากเราคือคนเป็นครับนะลูกนะยถาวาลีมหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปตีอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิณตุสัพเพปุเรตุสังคปาจันโทปนาลโสยถามะนิโชติละโสยถาสาคราวนี้อาจารย์จะแผ่ให้กับผู้เป็นนะลูกนะแผ่ให้กับผู้เป็นตะกี้นี้เราอุทิศให้กับผู้ล่วงลับแล้วนะสัมภเวสีสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางคราวนี้เราจะให้ผู้เป็นนะครับสัพพีติโยวิวัตตุมาเตพระวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสลีอายุจวันโนจะโพคังมุจิจะยัสวะอายุนั่นเล่าก็ขอให้จะดุจจะดังมาลงมาจากทั้งอีกตระกูลประยูนศักดิ์กดทั้งเกียรติยศให้ลือชาปากดทั่วแดนไกลทั้งสัพพะโลภะโลคาสิ่งใดก็โคจงอย่าได้มาเบียดเบียนอีกความภาคเพียรพยายามประกอบกิจการงานก็ขอให้สำเร็จกิจชัยสิทธิ์นิธินันท์ลาพังโสถีอายุวันโนสุขขังผ่านลังทวัตสุสัพพมังคลังละคันทุสัพพเทวตาสัพพุทธาสัพพสัมมาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตตุเมกราบสาธุสาธุอนุโมทามิครับผมอันนี้เดี๋ยวจะให้เจอให้เราหน่อยนะเป็นพิธีอย่างถือว่ามนุษย์สานังมังคณติครับได้ครับถึงหนึ่งอย่างถือว่ามนุษย์สานังมังคณติผมว่าอย่างนี้นะผมว่าเวลาทำน้ำมนต์เนี่ยผมก็ซัดตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องเหมือนล้างตัวเราเองก่อนแล้วก็เราต้องดีก่อนใช่ครับเราถึงจะช่วยคนอื่นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะฮะอาจารย์ทำบุญทำทานเหมือนกันนะลูกลูกต้องสวดมนต์ปฏิบัติแล้วลูกต้องมีบุญมีกุศลแล้วลูกถึงจะอุทิศให้กับ
ใครๆเขาได้นะลูกเหมือนเขาบอกว่าต้องช่วยตัวเองก่อนไงถูกไหมเวลานั่งเครื่องบินครับต้องใส่ตัวเองก่อนหรืออย่าช่วยข้างๆอาจารย์บอกเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมผมว่าตอนนี้ผมลืมบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะติดต่อท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าต้องการต้องติดต่อครับต้องการติดต่อการไปทำพิธีต้องการติดต่ออาจารย์นะไม่ว่าจะเดี๋ยวเครื่องรางของขลังคุยนิดนึงได้นะฮะติดต่อไปยังแฟนเพจท่านผู้ชมนะฮะสายตรงอาจารย์วันชัยตันติสิรินันฟังครั้งนี้ฮะสายตรงสอเสือสาอายอยักษ์ต่อเต่ารอเรืองงูนะอาจารย์ก็ตัวเต็มเลยครับอ้ออ่างสาจอจานสาอิจอจานสาอารอเรือใส่ยอยักษ์กระลันนะฮะวันชัยนะฮะตันติสิรินันคุณเขียนสายตรงอาจารย์วันชัยเจอแน่นอนอันนี้ผมแนะนำนะเป็นเพจเดียวท่านผู้ชมนะฮะอาจารย์วันชัยมีเพจเดียวเท่านั้นไม่ใช่หลายเพจหลายคนคิดว่าเพจนู้นเพจนี้ผมไม่ใช่ครับสายตรงอาจารย์วันชัยเท่านั้นอันนี้บรรดานักสร้างทั้งหลายผมแนะนำเลยนะติดต่ออาจารย์ไปทำพิธีให้คุณได้เลยอ่านบวงสรวงเทพเทวดาในงานพิธีเชิญเลยครับและที่สำคัญช่วงนี้นะฮะทางอาจารย์กำลังร่วมสร้างใช่อุโบสถใช่ไหมอาจารย์อุโบสถที่วัดอะไรครับมณฑล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 ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยครับจังหวัดพิจิตรครับที่อำเภออุทัยนะผู้ชมอาจารย์เป็นคนที่ทำเองเลยครับวัดนี้เป็นวัดที่หลวงปู่ดูอุปถัมภ์อยู่เพราะว่าจะมีเหรียญหลวงพ่อกันมีอะไรเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านใดที่ช่วยกันนะครับวัดน้ำส้มวัดน้ำอันนี้ติดต่อทางแฟนเพจได้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดอยากจะร่วมทำบุญกับอาจารย์วันชัยนะในการสร้างมณฑลนะฮะผมแนะนำว่าคุณรีบติดต่อนะครับเพราะว่าเหรียญก็มีจำกัด อยู่ใกล้ๆวัดสะแกอยู่อำเภอเดียวกันเลยครับอุทัยแล้วก็ตรงจุดนี้คุณได้ร่วมสร้างแล้วคุณก็เหมือนผมชอบท่านผู้ชมนะฮะทำบุญได้ของถ้าบอกทำบุญได้ของก็คือคุณทำบุญคุณได้ของแล้วคุณได้ร่วมสร้างมณฑลไปกับอาจารย์แล้วก็บุญตรงนี้อย่างที่อาจารย์พูดแล้วก็อย่างที่เรารู้มาไม่ไปไหนครับท่านผู้ชมคุณทำคุณได้นะฮะ คุณรอให้คนอื่นทำมันไม่ได้ขนาดนั้นยิ่งคุณทำวันนี้คุณได้แน่นอนแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเห็นไหมฮะครับเวลาไปสิ่งที่คุณได้ไปก็คืออยู่ติดตัวคุณนะฮะมันเป็นเสบียงบุญจริงๆท่านผู้ชมและเสบียงบุญเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครสามารถแย่งคุณไปได้ไม่มีใครสามารถโกงคุณไปได้ที่สำคัญได้ใช้ในยามที่เราไม่สามารถทำเองได้ทำอะไรได้แล้วใช่ครับคุณละดับขันนั้นติดตัวติดตัวคุณไปคุณจะหิวคุณจะโหยสิ่งที่คุณได้ทำแล้วเนี่ยสำเร็จมันติดตัวคุณไปแล้วท่านผู้ชมทั้งน้ำทั้งอาหารเนี่ยท่านจะให้ใครจะช่วยใครก็โดยอำนาจแห่งบุญนะครับครับผมตอนนี้เรายังมีแขนมีขาเรายังมีโอกาสท่านผู้ชมครับทำบุญครับทำกันทำบุญทำทานครับไม่ต้องทำมากมายอะไรนะครับผมแม้ทั้งคุณเข้าสวดมนต์ครับกับปฏิบัติทำสมาธินี่ก็เป็นบุญนะครับไม่จำเป็นว่าลูกทุกคนต้องมาสละไม่ต้องใจกลางไม่ต้องลงทุนครับไม่ต้องเอากายเราเนี่ยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังบูชาตั้งแต่ศีรษะเราเลยมือมันก็ผมเผ่าก้าวเกศดังดอกปฐุมเมฆเป็นบัวทองพันลายวาจาที่เรากล่าวพร้อมดังธูปทองเทียนถวายดวงจิตข้าหมายต่างรถทุกคนทากราบพระบาทพระยุคนเป็นที่เลื่อนล้นปรากฏรจนาเนี่ยคือเรากราบด้วยความนอบน้อมปฏิบัติก็เป็นบุญกุศลเกิดกับท่านแล้วและท่านก็เอาบุญกุศลนั้นอุทิศแผ่ให้กับบิดามารดาอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณต่อท่านเขาจะมีพละพลังมากมีอำนาจแห่งศีลอำนาจแห่งธรรมอำนาจแห่งบุญที่ท่านอุทิศไปเนี่ยสำเร็จได้เลยสาธุสาธุครับท่านผู้ชมเองนะฮะจริงๆแล้วผมต้องขออนุญาตเลยต้องขอโทษด้วยที่เราได้เกริ่นไว้แยะแยะแต่คุยไม่หมดคุยไม่จบคุยไม่จบจริงๆแต่บอกได้เลยว่าวันนี้อาจารย์บรรชัยให้วิชาให้ความรู้เราเนี่ยมากกว่าที่เราเกริ่นใช่ครับแต่สิ่งที่เราเขินก็ยังไม่ได้คุยนะไม่ว่าจะเป็นพิธีจักรพรรดิตาราชาใช่เยอะจริงๆผู้ชมยาวครับอันนั้นยาวเอาไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสนะฮะเราจะได้เรียนเชิญอาจารย์เนี่ยมาให้ความรู้ใหม่เพราะว่าผมเชื่อแน่ว่าอาจารย์เนี่ยเต็มใจแล้วก็อาจารย์เนี่ยเต็มใจเต็มที่เลยเพราะว่าใครอยากจะศึกษาหรือว่ามีบุญบารมีพอที่จะได้ครับแต่มหาจักรพรรดิเนี่ยต้องใช้ทองคำ4บาทนั่นแหละครับเอาไว้คุยทีหลังก็ได้จ้ะเพราะว่ามันไม่มันเยอะจริงๆนะฮะผมบอกแล้วลงมหาเจ้าพัดลงทุนเป็นล้านครับผมค่าหลายล้านครับทางรายการเราทางแอดมินแล้วก็โปรดิวเซอร์ทีมงานทุกคนกราบขอบพระคุณอาจารย์นะครับครับที่อาจารย์เนี่ยสละเวลามาให้ความรู้ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับแม้ทั้งผู้ชมทุกท่าน
ขอท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันหน้าสุขาภรณ์มีปฏิภาณธนาสารทุกบัตรทุกประการยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอท่านหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดพระข้อสนิทจังไรไปด้วยเถิดคุ้มโทษและโทษาวิชาจันทสัมปโนยปิโสพระสวานะโมพุทธายะสวัสดิ์สัพพมังคลังละคันทุสัพพเทวตาสัพพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังขารุปาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสาธุครับท่านผู้ชมครับเราลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะด้วยคำอวยพรจากอาจารย์วันชัยครับสาธุครับโชคดีครับพบกันใหม่พุธหน้าครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณกับรายการสัทธาอาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ